ครับแลหัวข้อที่อาจารย์อาร์มอบหมายวันนี้ก็เป็นเรื่องอองโคเจ e เ i ซิสนะครับซึ่งก็จะพิการเดนเกี่ยวกับโมเลกุลเบสิสของคาร์ซิโนเจนเดซิสนะครับอ่าก็เรฟเลนซ์หลักๆนะครับที่พี่ใช้ก็จะมีอยู่3เล่มนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าเราบินหลายเวอร์ชันสมัยที่พี่เป็นเลสเดนยังเป็นเวอร์ชัน7อยู่เลยนะเล่มสีสวยสีม่วงนะครับนะแล้วก็พอจบแล้วสักพักก็เริ่มออกเป็นเอ ต่อมาเรื่อยๆนะครับเนื้อหาก็มากขึ้นเรื่อยๆดัง <sh> น erm ั้นก็น้องๆช่วยไม่ได้เกิดช้าไปนะครับนะถ้าเกิดเร็วเนื้อหาก็น้อยหน่อยเกิดช้าเนื้อหามันอัดแน่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเอเอสใหม่ๆบางทีรูปรูปสวยๆบางอย่างมันหายไปดังนั้นพี่ก็เลยต้องเอาจากรูปจากเอก่เก่ามาด้วยนะครับก็เบื้องต้นนิวเพรเซียนะครับก็แปลว่านิวกรอสเนโอนิวนะครับนะเพรเซียกรอสนะนิวเพรเซียกับนิวกรสนะครับ การศึกษาเนโอพลาซึมต่างๆก็เรียกว่า oncology แล้วก็วันนี้ที่เราจะเรียนรู้กัน o n c ค g e n e s i s นะครับนะก็คือการกระบวนการเกิดไอตัวเนื้องอกขึ้นมานะครับนะก็ถ้า definition c o n v i l l i s ซึ่งเป็น british oncologist นะครับแลนะ้ก็ได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นก้อนของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติซึ่งโตเกินเกินขอบเขตนะครับ เกินขอบเขตและไม่สัมพันธ์กับเนื้อเยื่อข้างๆนะครับและการโตนั้นก็โตต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าไอตัวกระตุ้นการเติบโตนั้นจะหายไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีความเป็น autonomous growth นะครับ autonomous growth คือมันจะโตไม่แคร์ใครนะมีความติดต่อยนะครับจะอยากจะโตก็โตไปไม่สนใจว่าเนื้อเยื่อข้างเคียงจะเป็นยังไงหรือว่าไอตัวสิ่งกระตุ้นมันจะหมดไปแล้วนะครับ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงเสมอคือ monoclonality นะครับนะก็คือ,อไอตัวเดืองอกเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากเซลล์เดียวนะครับเซลล์เดียวเท่านั้นแล้วก็ออกแตกลูกแตกหลานนะครับนะอย่างน้อยในช่วงระยะแรกๆจะเป็น monoclonal แน่ๆนะครับแต่พบว่าพอเนื้อเยื่อทอมะเร็งเติบโตไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเป็น heterogeneity มันจะมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็ใช้ โมโน c ครเนลิตีเนี่ยทรัพย์ตีนี้ในการวินิจฉัยมะเร็งหลายๆครั้งนะโดยเฉพาะพวกลิม o ฟยเดลพ l a ึมใช่ไหมถ้าเราเจอว่ามันมี m o n o c ครเนลิตี้อ่าอย่างเช่นถ้าเป็นเอ่อพลาสมาเซลลถ้ามันมีการสร้างเอ่ออิมมูโนโกบลินชนิดเดียวกัน l ไลท์เชนเฮฟวี่เชนนั้นก็แจ้งว่าก็ต้องเป็น m o n o c ครเนลิตี้หรือว่าย้อม B กับ T แลราพบว่ามันเป็นชนิดเดียวเบหรือทีอย่างเดียวอาว่ามันเอ๊ะมันเป็นเอ่อวลพรึมอะไร่างงนะครับนะ แต่ .definition ใหม่ .Modern ใน Modernera Era นะครับนะในในยุคสมัยใหม่ก็จะเน้นถึงกลไกมากขึ้นนะครับทั้นนั้น n e o p r a s m mm hmm. ก็จะแปลว่าความผิดวกติของการเติบโตของเซลล์ที่กระตุ้นด้วย Series ของการพาเหลาที่ที่ได้รับมานะครับนะซึ่งส่งผลกระทบต่อตเซลล์เดียวและส่งผลกระทบต่อลูกหลานของเซลล์นั้นด้วยนะครับนะ ก็เป็นคําถามเอ๊ะทำไมครอบครัวไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยทําไมฉันเป็นมะเร็งได้ฉันดูแลสุขภาพดีทําไมฉันเป็นมะเร็งได้นะมีเปเปอร์หนึ่งที่ออกเมื่อตอนที่ใกล้ๆพี่จะจบนะครับนะเขามีการศึกษาเนี่ยศึกษาไอ้ตัวยีนของมะเร็งเขาพบว่าดูแลสุขภาพดียังไงก็ไม่ได้ลดโอกาสการเป็นมะเร็งได้ทั้งหมดอยู่ดีนะครับนะเพราะว่าเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นนะครับนะ ที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะป้องกันได้นั่นก็แปลว่าเราดูแลสุขภาพดีขนาดไหนนะครับนะเ,เราก็สามารถลดอัตราการเกิดมงลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเองนะครับนะสใน3ก็คือเกิดจากความแบดลักนะครับนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามะเร็งส่วนใหญ่คือไม่มีสาเหตุนะครับนะมะเร็งส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุเราศึกษาดียังไงอย่างมากก็ได้แค่ คนพบวิธีการรักษาใหม่ๆแต่ว่าสาเหตุการเกิดจริงๆการป้องกันนี้เรายัางทำได้น้อยมากนะครับนะมีมะเร็งเพียงแค่น้อยชนิดที่เราสามารถรู้วิธีการป้องกันใช่ไหมอย่างเช่นเฮปาร์ติสบีเราก็รู้ว่าฉีดวัคซีนก็ป้องกันมะเร็งตับ HPV เราก็รู้ว่าถ้าฉีดวัคซีนก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกป้องกันหูดหงอนไก่ได้ด้วยอย่างี้นะครับนะ แต่ว่ามะเร็งส่วนใหญ่เราไม่รู้นะก็มะเร็งที่เราเจอกันทุกวันในชะ่มมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งปอดปัจจุบันก็คนที่ไม่สูบุหรี่ก็ไม่ใช่แปลว่าจะไม่เป็นใช่ไหมครับนะ,ะทีนี้เราก็มา,มาสนุกกับพี่หน่อยแล้วกันนะครับนะเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากคนระับตอนเป็นรีสิเดนท์นี้อ่านแล้วรู้สึกสนุกนะครับนะแต่ว่าก็จาอะไรไม่เคยได้หรอกนะมันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นดูเหมือนเป็นเรื่องราว จนไกอะไรดีนะครับนะ,ะก็หลักการเบื้องต้นนะครับนะออไอตัวต้นตอของการเกิดมะเร็งนะครับนะเกิดจาก n o n l e s o n e t a l damage แน่นอนถ้ามัน l e s o a l damage เซลล์ก็ตายก็ไม่เป็นมะเรง็งใช่ไหมครับนะมันต้อง n o n l e s o a l เป็นการสะสมความผิดปกติของยีนเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็เริ่มมีเซล ต้นกำเนิดเซลล์เริ่มต้นของมะเร็งขึ้นมานะครับนะแล้วก็โดยตอนเริ่มต้นก็จะพัฒนากลายเป็นเป็นครอนอลโปรเจนีออฟอะ g ซิงเกิลเจเนติกลี d ดเมจโปรเจนิตเออร์เซลล์นะค,คือเซลล์หนึ่เซลล์แล้วก็งอกลูกหลานที่หน้าตาเหมือนกันนะครับนะเป็นโครนเดียวกันก็เป็น property ที่เรียกว่า monochronality นะซึ่งเป็นจริงในทู m เมแต่ว่าก็โดยเฉพาะในช่วงแรกๆานา้นแต่หลังๆก็ไม่เคย เป็นโมโนโครนาลิตี้อย่างอะไรนะอย่างแท้จริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มียีนอยู่4กลุ่มนะที่จะโดนโจมตีโดนค่าสึกโจมตีได้บ่อยๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโปรโตออนค g e จีนส์โปรโตออนคจีนคือยีนปกติของเรานะครับที่ปกติทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเติบโตเพิ่มการเพิ่มแบ่งเซลล์กระตุ้นเซลไซเคิลปรกรชั่น นะครับอันนี้เป็นโปรโตออนโคจีนส์และเมื่อมีการพาเราเราก็จะเรียกมืนว่าออนโคจีนส์จะตัดคาว่าโปรโตออกไปนะครับก็เป็นออนโคจีนส์นะครับและออนโคจีนส์ก็สร้างโปรโตีนที่ผิดปกติที่มันทำงานมากขึ้นมิวเทชันที่จะทำให้เป็นมะเร็งสำหรับโปรโตออนโคจีนก็ต้องเป็นเกนออฟฟังชันมิวเทชันใช่ไหมครับนะังนั้นออนโคจจนมันก็สร้าง โปรตีนที่ผิดปกติได้และโปรตีนที่ปกติก็จะเรียกว่า onco protein นะครับอันนี้ก็เป็น common sense นะครับนะเป็นเรื่องของ vocabulary ธรรมดานะครับนะ,ะยีนกลุ่มที่สองนะก็ tumor suppressor genes นะครับนะซึ่งก็เซลล์ปกติเรามีอยู่แล้วแหละนะครับนะร่างกายเรามีนะครับนะหน้าที่ของเขาก็คือเป็นตัวเบรกเป็นตัวคานอำนาจากับเจ้าตัว proto onco genes นะครับนะคือควบคุมไม่ให้การเติบโตมันมากเกินไป ควบคุมไม่ให้การเกิดทูมเมอร์ขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าทูมเมอร์ซับเพรสเซอร์จีนนะครับนะ,อะพอมีการพาเราการพาเหล่าที่ทำให้เกิดมะเร็งก็ต้องเป็น Loss of อ u ฟัง i o n วิว a t i o นพอ l f f u n c t i o n m u t ation ปุ๊บก็ทำให้เกิดนะการเติบโตที่นอกเหนือการควบคุมก็นะยีนที่ผิดปกติก็ยังเรียกว่า Tumor Suppressor g e n e ์อยู่นะครับนะ,อะไอตัวโปรตีนบางทีเขาก็เรียกแค่ว่าทูม o r อร p ซั e s พรสเอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนะ ่าแล้วก็กลุ่มที่3ที่อะโดนค่าศึกโจมตีได้บ่อยก็คือเป็นยีนที่เกี่ยวกับ apoptosis นะครับนะเกี่ยวข้องกับการตายอย่างสงบนะครับนะอ่กลุ่มที่4ก็คือเกี่ยวข้องกับ DNA Repair ซึ่งก็ถ้ามีปัญหา DNA Repair Defect ปุ๊บตัวมันเองมันไม่ได้ทำให้เกิดมะเรง็งแต่ตัวมันเองส่งเสริมทำให้เซลล์นั้นมีการผ่าเหล่ามากขึ้นและกลายเป็นมะเร็งได้นะดังนั้นการผาเหล่าของ ดินเอลิแพจีนต่างๆก็ทำให้เกิดลักษณะที่เราเรียกว่าิวเทเตอร์ฟีโนไทป์นะครับนะเป็นเจ้าตัวลักษณะที่ทำให้มีการิวเตได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็ในสุดก็การพาเราที่พัฒนามากขึ้นเลยเลยก็จุดก็เกิดเกิดมะเร็งขึ้นมานะครับแต่ตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งโดยตรงนะครับเสียดายเวลาน้อยนะพี่ก็เลยน้ำไม่ค่ยได้เยอะนะครับนะนันก็ อาจจะปล่อยบุกได้ไม่มากนักนะครับแล้วก็พอเริ่มมีเซลล์มะเร็งตัวหนึ่งและแล้วมันพัฒนาเป็นโคนโปรเจนีและมันไม่หยุดนะจะมีการผ่าเหล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพื่อที่จะเริ่มพัฒนาตัวให้แกร่งมากขึ้นนะพัฒนาเรียกว่า hallmarks ของมัน hallmarks of cancer นะครับนะอันนี้ปกระกบวนการที่มีการผ่าเหล่ามากขึ้นเรื่อยๆสะสม แต้มสะสมะไรพอยสะสมความสามารถที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นอันนั้นก็เราก็จะเรียกว่ากระบวนการท um ูมเ r อร์โปรเก i o n ันการพัฒนาของเนื้อง,งอกนะครับนะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็คือมันก็พัฒนาเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของใรรใครแข็งแรงพอก็รอดใะไครอ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปนะครับนะไอโครนที่พัฒนามาแล้วมันดีมันอยู่รอดได้ก็อยู่ไป คนที่มันไม่ได้อยู่รอดไม่ได้ก็ตายไปนะก็เป็นแบบเหมือนพัฒนาการวิวัฒนาการนะตามดาวินนะตามชาวดาวินนะดาวินเนี survival of the fittest นะใครที่แกร่งสุดก็อยู่รอดไปใครที่อ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปนะครับนะนะนะแล้วก็ในมิว t เทชันต่างๆมันจะมีบิลเชันที่หลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือ driver ร u i l วเทชันคือมิวเทชันที่ทําการขับเคลื่อนขับเคลื่อนทาให ไอตัวเซลล์นั้นมันมีลักษณะของเนื้องอกขึ้นมานะครับนะซึ่งการพาเราอันแรกที่เป็น d i v e r ร์บิวติชัเราจะเรียกว่า i n i t i เ t ต n ิ้งบิวติชันอินดิเชติงบิวนะครับนะ,ะแล้วก็จะมีการ d i v e r ร์ t ิว i o ชัอื่นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะจนที่สุดก็กลายเป็นลักษณะของมะเร็งขึ้นมาแต่ทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ d i v e r ร์บิวติชันนดังนั้นการทำโคจีโนมซีเ e วนซิงเนี่ย การวิเคราะห์สําสคัญมากเพราะการพาเหล่าที่เราจะเจอในมะเร็งหนึ่งอ่ะจะเจอเยอะมากแต่จะมีมะเร็งแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองที่เป็นรเวอร์มิวเทชันคือที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งอย่างแท้จริงนะครับนะมันจะมีมิวเทชันอื่นๆที่แค่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรเราก็เรียกว่า p a s s ซนเจอร์มิวเทชันะครับนะอ่าแล้วก็ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะมีคอมโพเนนต์หนึ่งที่เรียกว่า Genomic integrity loss นะครับนะซึ่งก็จะเป็นเสเต็ปแรกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากตัวยีนที่ปรตีแล้วมันยังมี epigenetic change นะครับนะก็คือการที่มันมีการเติม m e t h y a t i o n มี acetylation อะไรเติมเข้าไปเพื่อควบคุมการแสดงออกของยีนนะครับนะซึ่งโดยทั่วไป m e t h y a t i o n จะเป็นตัวที่ทำให้ยีนมันไม่แสดงออกแม้ว่ายีนนั้นปกติ แต่มันแสดงออกไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิด mutation ของ tumor suppressor genes นะครับเราก็คาดหวังว่ามีแนวโน้มคนไข้ก็อาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ฉะนั้นในมะเร็งก็ไม่จำเป็นจะต้องเจอ mutation เสมอไปเพราะบางที genetic change ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ histone modification นะครับ,นะรบนะแล้วก็เริ่มต้นก็จะเป็น monoclonal แต่จะ extremely heterogeneous เมื่อก้อนนั้นมัน ได้รับการตรวจวิจัยแล้วเมื่อมันใหญ่พอที่จะทําให้เกิดเป็นตัวที่เราจะพบทางคลินิกขึ้นมานะครับนะอันนี้เป็นโมเดลเฉยๆนะครับหนึ่งเซลล์นะแล้วก็มิวเดชันไปแล้วจนกระทั่งปุ๊บอ่าคลิกปุ๊บก็ได้เป็นซิงเกิลทูเมอร์เซลล์อันนี้เป็นต้นตระกูลนะต้นตระกูล1นึ่งทูเมอร์เซลล์แล้วก็ถ้าเกิดเราตีว่าไซคลิ่งไทม์ประมาณ3วันต้องใช้เวลาประมาณ9วันนะควับ แต่น,นี้เป็นแค่โมเดลเท่านั้นในชีวิตจริงมันมีเซลล์ที่ล้มหายตายจากเออมันมีเซลล์ที่ไม่รอดเหมือนกนอันนั้นอันนี้เป็นแค่โมเดลเฉยประมาณ30 d o ดับเิ้ส์วันก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อง,งอก1กรัมหรือว่ากําลังเอาอเซลล์นะครับนะซึ่งก็จะเป็น m a l l l s t c l l n n i c l l y y e t t e t t b l l m m s s นะครับนะและหลังจากนั้นก็ volume d o u b l i r g time จะประมาณ2-3เดือนนะครับอันนี้เป็นแค่ โมเดลในที่เขาคิดขึ้นมาเท่านั้นเองโดยเริ่มต้นก็คือ normal cells normal cells จะกลายเป็นหนึ่ง tumor cell เนี่ยเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า transformation นะ transformer การแปลงร่างนะจากเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งหนึ่งเซลล์และหลังจากนั้นจะมีการสะสม mutation เ,เรื่อยๆก็เรียกว่ากระบวนการ progression การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะจากเริ่มต้น monoclonality อย่างแท้จริงนะครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเริ่ม heterogenous มากขึ้นนะครับนะจนกระังได้ก้อนที่เป็น highly heterogeneous นะครับนะเพราะฉะนะั้นเซลล์บางเซลล์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเต็มเซลล์ฉันจะแบ่งตัวช้าๆแต่ฉันจะแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่จำกัดบางกลุ่มก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วทำให้เซลล์มันเป็นก้อนขึ้นมานะครับนะแต่เซล์ลพวกนั้นมันขีดความสามารถในการแบ่งตัวก็จะเซลล์รโนอวจะจำกัดนะครับนะในพอมันตายก็จะจบไป แล้วก็บางกลุ่มก็พัฒนาความสามารถในการ Invade ในการ m ม t เทสซ i ซ์อะไรอย่างนี้นะครับนะดังนั้นมันก็ก็เลยกลายเป็นเซลล์ที่มีหลากหลายอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับนะเนี่ยหนึ่งเซลล์พอเริ่มมีการเหนียวนำให้เกิดมิลดิชันปุ๊บก็ได้เป็นเซลล์มะเร็งหนึ่งตัวนะเป็น initiating mutation คือ diver mutation แรกที่เกิดขึ้นใช่ไหมจากนั้นจะมีการสะสม diver mutation ต่าง ะครับนะขึ้นมานะครับนะก็เป็นกร,ระบวนการโปรเกรสชันก็คือเป็นการที่เราพัฒนาคุณลักษณะที่เรารวมกันเรียกว่า hallmark s นะครับ hallmark นะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็นะไปเร่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีการสะสมทั้ง Driver คือจีนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ cancer phenotypes นะและกับ passenger mutation คือ mutation ที่เกิดมาโดยที่ไม่รู้เกิดมาทำไมแต่ว่ามันเกิดมาเพราะความ เป็นที่เอ่อทูมเมอร์มันจะมี integrity loss อยู่แล้วมันจะมีเอ่อเอ่อไอดีเอ็นเอีก็มักจะโดนอยู่แล้วมันก็มีความเอ่อ uh, ไวในการที่จะเกิด mutation อยู่แล้วนะครับนะนะั้นก็มีการสะสมไปเรื่อยๆนะจอจทั้งได้เ,เราวินิจฉัยปุ๊บจะได้ทูมเมอร์ที่มีความหลากหลายมากนะครับนะนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเอ๊ะเวลาเราย้อมพิเศษทําไมเซลล์บางติดแค่ย่อมๆส่วนหนึ่งก็เกิดจากการย้อมส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากทูมเมอร์ เอ่อเฮตโรจินเนียนะครับนะังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเบลออ y เล็กๆมาเราทำไมย้อม ERPR เราได้เท่านี้ทำไมพอตัดออกมาได้ผลแตกต่างเราก็สามารถอธิบายด้วยจุดนี้เหมือนกันนะครับนะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะศึกษาสารพันธุกรรมก็พบว่าก็สามารถลากเส้นนะคโคลนอันนี้เชื่อศึกษาใน r e n renal c e l l c a r c i n o m a นะครับนะ อินเดียชิเอตติ้งบิลเดชันปุ๊บเซลล์ที่เกิดขึ้นลูกหลานของเซลล์แรกก็จะโมโนคลอแนลมีโมโนโครนาลิตีนะครับนะจะเหมือนกันหมดและในสุดก็จะเริ่มแตกสาขาจนกระทั่งเป็นโคลนที่พิเศษแตกต่างจากชาวบ้านนะครับนะจึงก็เขาก็ลากเส้นแล้วก็เหมือนกับไอทีเออ่เนี่ยคล้ายๆที่ชาวดาวินส์เขาลากเส้นตอนที่เขาศึกษานกฟินช์นะครับนะักศึกษานกฟินช์ในกลาปาักอสเนี่ย ก็จะมีความหลากหลายทางกรรมพันธุ์ก็เป็น evolution อันนี้เป็น evolution ของนอกฟินช์แต่สำหรับเราก็เป็น evolution ของตัว cancer cell นั่นเองนะครับเซลล์หเซลล์ะ cell cell, นะครับนะเมื่อได้รับ DNA damaging agents นะซึ่งหลักๆจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มสารเคมีกลุ่มรังสีกลุ่มไวรัสนะครับนะก็เกิด DNA damage แต่แน่นอนล่างเซลล ร่างกายเราสามารถซ่อมแซมได้นะถ้าถ้าเราแข็งแรงพอถ้าเราไม่อดหลับอดนอนนะครับนะก็สามารถที่จะซ่อมแซมเรามีเซลล์มะเร็งเกิดทุกวันใช่ไหมครับนะแต่ถ้ามีปัญหาด n a r e นเอ r ไม่ดีขึ้นมาก็จะเริ่มและนะครับนะก็จะเริ่มมีการเกิดบิวเอชันขึ้นมาในเซลล์และบางคนก็มี Inherited Mutation s ในนะจีนที่เกี่ยวข้องดีเอ็นรีพรนะครับก็ส่งเสริมให้เกิดมิวเทชชั่นอื่นๆขึ้นมานะครับนะ หรือว่าอาจจะมีปัญหาของจีนที่เกี่ยวข้องกับ w t h อัล p ์ o ป o s i s ก็มีปัญหาขึ้นมาได้และในสุดก็จะมียีนอยู่ uh, uh, growth promoting oncogenes tumor suppressor genes หรือจีนที่เกี่ยวข้องกับ p o p ตอ s ก็อาจจะมีปัญหาในที่สุดก็ทำให้เกิด c ค o โน o expansion และหลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาความสามารถในการสร้างหลอดเลือดมาเพราะถ้าไม่มีหลอดเลือดมามันก็โตได้แค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับนะจำกัดมาดังนั้นก็ต้องงอกหลอดเลือดมา แต่ถ้างอกมาโตมามันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติมันก็โดนพวกเซลล์ Mediated Immunity ของเราจัดการนั้นะก็ต้องมีความสามารถในการหลบหลีเล็ดลอดหลบหนีจากไอตัว Tumor Immunity ให้ได้นะครับช i m เแล้วก็เกิด p โปร e s s i o n และเกิด i า n a n t น e o p l a ่ m ในที่สุดก็จุดสูงสุดของอการพัฒนาของมันก็คือมันสามารถที่จะ uh, Invade แล้วก็กระจายไปที่อื่นไปสามารถไปอาศัยอยู่ในอวัยวะที่อยู่ห่างไกลและโตได้ใช่ไหม ซึ่งก็เป็นสายเหตุของมอร์บิลิตี้มอร์เทอลิตี้ที่สำคัญที่ในคนไข้มะเร็งนะครับนะก,ก็หลักๆก็ในล็อบบินเขาก็จะอ้างอิงจากเปเปอร์นี้นะซึ่งพี่ก็ได้อ่านตอนเดนโทที่กลาสโกนะอ่านนั้นแต่ก่อนที่มันอยู่ในล็อบบินแล้วแหละนะครับนะแล้วก็ในสักพักก็ล็อบบินก็เอาลักษณะในที่บรรยายในเปเปอร์นี้มาใช้ในชปเต์เอไอ้นโอเพเซียนี้นะครับนะมีคนโหไซ แค่สามหมื่นกว่าคนเองจากสามหมื่นกว่าเปเปอร์เองนะครับคนอ่านคนอ่านก็เป็นแสนล้วถ้าว่างน้องมีเวลาอ่านเล่นก็สนุกด,ดีนะครับเก่าหน่อยแต่พี่ว่าคลาสสิกดีนะครับนะและเป็นอ้างอิงสำคัญของตัวลอปปินส์เวอร์ชันสิบปัจจุบันที่เราใช้กันนี้นะครับก็ในเปนเปอร์น,น,นี้เขาก็พยายามที่จะ Simplify Hallmarks ของ cancer สิมพ i ิฟายลักษณะที่เซลล์หนึ่งจะเรียกว่า cancer มันควรจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างแต่ว่า Simplify ไป Simplify มาก็เริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้น Hallmarks of cancer พื้นฐานเลยมีอยู่6อย่างนะครับอันแรก Evading growth suppressors ต้องหลบหลีกจากการกดการเติบโตทั้นก็อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ tumor suppressor genes ใช่ไหมครับ อันนี้ส sustaining proliferative signaling คือต้องมีการสัญญาณการเติบโตการเพิ่มจำนวนตลอดเวลาอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโปรโตออนโคจีนซึ่งถ้ามีกามีมีมมมัชนปุ๊บก็จะเรียกว่าออนโคจีน s กลุ่มที่ 3, resisting cell death ทำยังไงให้เซลล์เป็นอมตะฉันจะไม่ตายนั้นก็คืออันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ a p o p t o i g e n นะครับ a p o p t o i c genes กลุ่มที่4 uh, Ind ่ inducing angiogenesis อันนี้ก uh, ็เกี่ยวข้องกับ การงอของหลอดเลือดมาเลี้ยงในในในทูมอร์ใช่ไหมครับนะอ่ทาท่านนี้ก็เกี่ยวข้องกับอย่างเช่นพวกเวชเจฟอะไรอย่างงี้นะครับนะซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะมีบิลเดชันของยียนที่กดเวชเจฟอีกทีทำให้เวชเจฟมันสร้างขึ้นมาเยอะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับนะเวชเจฟคือ VEGF นะครับว่าสโตร่าอินดัสเทรียลกรอสแฟกเตอนะครับนะแต่ฝรั่งเขาอันเวชเจฟกันนะครับอ่ะอันทะี e ่5นะครับ enabling Replicative Immortality คือฉันจะเป็นอมตะตลอดการนะครับนะคือบริษเซล์ของเราเมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะมีการชราภาพก็แก่ตัวลงนะครับนะทำไงให้เราชนะนกลไกการชราภาพหรือซ e n e s เซน c ์ได้นะครับนะดังนั้นก็คือมันต้องมีกลไกอย่างเช่นการสร้างชลูมเรสต์นั่นเองนะครับนะ,อ,ะอันที่6ต้องมีการกระตุ้นการลุกราและการกระจายไปที่อื่น นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนไม่มียีนที่บอกโดยตรงว่าอันนี้คือคุณจะอินเวสได้แล้วหรือคุณจะกระจายไปที่อื่นได้แล้วไม่มีนะครับนะแต่จะมีบางตัวที่เกี่ยวข้องกับ EMT Epithelial-Mesenchymal Transition ซึ่งคือการที่เซลล์ e p i t h e l i u m มันมีการพฤติกรรมเหมือนเซลล์ mesenchymal เซลล์มากขึ้นสามารถแทรกตัวออกมาได้มากขึ้นขนานั้นเองแต่ว่าไม่มี ยีนที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เรารู้นะครับนะแต่ทีนี้6อย่างนั้นเป็นพื้นฐานมันจะมีลักษณะมี hallmark ที่แบบแบบกำลังฮอตเลยอยู่2อันเพิ่มขึ้นมานะครับนะอันแรกคือจะมีกระบวนการในเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพวกยีที่ผิดปกตินั่นเองนะครับทำให้เมแทบอลิซึมของมันนั้นเปลี่ยนไป นะครับนะอย่างเช่นเปลี่ยนจาก o x oxidative p h o s p h o r y l a t i o n เมื่อมีออกซิเจนก็เปลี่ยนเป็นกลายเป็นเอ r o b i c g l y c o l y s i s หรือเรียกว่า Warburg Effect นะครับนะหรือบางทีก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น o n c o ค m e t โ o โ o l i s ซออกมาซึ่งมีทำให้ควบคุ่ม epigenetic change อะไรต่างๆนั้น Cellular m e t a b o l i s m นั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับ carcinogenesis ด้วยเช่นกันรวมถึงต้องอันนี้กำลังฮอตเหมือนกันนะเพราะมียา ที่ดีนะครับนะแล้วก็เป็นความปวดหัวของคนที่อ่านผลเหมือนกันคือพวก PD ใช่ไหม PD1 PDL1 อะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับ immune, อิมมูนเออ avoiding i m m u n e destruction ซึ่ง PD1 กับ PDL1 นะี่ก็คือมันจะเป็นตัวนี่แหละตัวที่เกี่ยวข้องกับ Immune Evasion นโปรแกรม e l l l e e t h นะครับนะนะแ้วมันจะมี e n a b l i n g c h a r a c t e r i s t i c คือตัวมันเองมันไม่ได้ทำให้เกิด มะเร็งแต่มันส่งเสริมให้เกิดมิวเทชันอื่นๆนะเช่น g e n น m i c Instability a t d Mutation กับ Tumor promoting inflammation นะ Inflammation ที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนบางส่วนมาสู้มะเร็งแต่บางส่วนมันกลายเป็นส่งเสริมการเกิดมะเร็งนะครับนะซึ่ง Home Marks of Cancer เนี่ย p ป p e r เนี่ยก็เ,เ,เป็นการสรุปที่ดีเพราะมันจะจัดบทหมู่และทำให้เราเห็น Strategy ในการจัดการกับมะเร็งต่าง,งๆโดย t a r g e t พวกโ o มมาต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเปิ่นนำนะครับนะทีนี้มาส่วนที่เ,เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับนะกลุ่มแรกที่พูดถึงก็คือเกี่ยวข้องกับ onco genes s e l l s u f f i c i e n c y i n growth signals เซลล์มื่ต้องมี growth signals ที่ไม่ต้องพึ่งใข่นะครับนะ สามารถเพียงพอด้วยตัวเองคือชั้นกระตุ้นของชั้นเองชั้นจะโตของชั้นเองไม่ต้องแขกใครไม่ต้องอาศัย growth factor สตานะครับ normal proliferation ก็จะมีกลไกก็คือจะมี growth factor มาจับกับ receptor ที่ cell surface แล้วก็จะมีการ activation ของ cell surface แต่ต้องเป็น transient และ limited คือมันจะกระตุต้นแป๊บเดียวแล้วก็หายนะครับนะและหลังจากนั้นก็จะมีการส่งสัญญ,ญาณจากเ cell surface มาไป s i g n a l i n ลิงโมเลก e s ต่างๆนะฮะจนกระทั่งมีการกระตุน้นมีการจนกระทั่งมีการกระตุ้นนะครับนะนิว l คลี r ร์เร t o ล s ร์แฟเรเริ่มต้น DNA transcription และหลังจากนั้นก็จะมีการกระตุ้นเซ l ล์ไซเคิลโปรเกรสชันเซลล์ growth Cell proliferation นั่นเองนะนะตัวอย่างที่คลาสสิกค,คือถ้าจำอะไรไม่ได้อย่างน้อยในกลุ่ม onco genes อย่างเราต้องรู้จักกลุ่มนี้ แต่จะว่าไปเอาจริงนะครับนะในไอออนโคโปรตองโคจีนกับทูมเมอร์สเปสเซอร์จีนส์มันสัมพันธ์ใกล้ชิดมากจนทำบางทีพี่ว่าการแยกได agram นั้นอาจจะยากนะครับนะเพราะในได agram หนึ่งมันจะมีทั้งตัวทูมเมอร์สเปสเซอร์จีนส์แล้วก็ตัวโปรโตอองโคจีนส์นะครับนะอย่างในตัวนี้แน่นอนกลุ่มแรกที่เป็นโปรโตอองโคโจีนก็คือกลุ่มรีเซปเตอร์โกลบแฟกเตอร์รีเซปเตอร์นะครับนะ อันนี้ตัวอย่างก็คือนะเป็นพวก่อ growth factor r e c e p t o r นะซึ่งพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็น Receptor t y r o s i n e Kinase นะครับนะในสุดมันจะมีคอมโพเนนต์ของมันที่เกี่ยวข้องกับร e เซ p เตอร์นะครับนะที่เราเรียกว่า G p โปรตีนนะครับนะไอ้พวกเนี้ยมันก็คืออย่างตัวอย่างก็คือ RAS นะ RAS นะครับนะพอมีการโก o w แฟกเตอร์มาจับปุ๊บ RAS มันจะกระตุ้นนะถูกกระตุ้นนะครับนะจากที่ GDP จับอยู่มันก็ ่ากลายเป็น GTP แล้วก็มีโดน activate ขึ้นมาแต่ทีนี้ Ras ปกติจะมี intrinsic GTPs activity ดั Act ivity, งนั้นพอกระตุ้นปุ๊บสักพัก GTP ก็จะถูกย่อยกลายเป็น GDP เหมือนเดิมน,นะครับนะ uh, Active Ras เนี่ยทั้งทั้งอ้กระบวนการที่ย่อยกลับมาเป็น inactive Ras เนี่ยก็คือจะมีตัวอิ h ิเตอร์เรียกว่า GAP นะครับนะ G uh, GTPs activating protein นะครับนะ r รสเองก็จะเป็นกระตุ้นหลักๆจะมีอยู่สสาขานะครับอันนี้อย่างน้อยก็จำหน่อยแล้วกันนะครับนะสาขาแรกจะไปทาง r a s l เล m a p k i n a s e แล้วก็ไปทางโพลิฟเลชันแรสเลฟแม k i n a s e นะครับนะกลุ่มที่2จะไปทางนะฟอสฟ a t i d y l Anocytol 3K นะครับนะไปทาง AKTmTOR พวกนี้นะครับนะนะมีสสาขานะครับนะตัวที่ยับยัง้ง ฟอสฟอติดอินสตอล P.I.3K เนี่ยก็คือเป็นตัว P10 ซึ่งเป็นตัวที่น้องต้องรู้จักเหมือนกันอันนี้เป็น tumor gene. ทูมเบอร์เซปเซอร์เ e นดฉงนั้นในไดกรมนี้ตัวที่เป็นตัวแทนขององโคโจีนมีอะไรบ้างมี growth factor มี Ras มี Raf-MAP kinase ม P.I.3K AKT mTOR นะครับนะแล้วกไ็ไอตัว transcription factor ที่เกี่ยวข้องกับเ e ลล proliferation เนี่ยก็คือ m i x กับดีโปรตีนไซคลินดีนะครับไซคลินดีสองตัวนี้ก็เป็น onco genes เช่นกันนะถ้ามันมีิว t a ชั่นถ้ามันมีการแสดงออกที่มากขึ้นส่วน tumor suppressor g e n ในนี้ก็ตัวอย่างก็อย่างเช่น gap นะอย่างเช่น p 1 0นะครับนะมันจะเกี่ยวข้องกันใกล้ชิดนะครับนะอ่ะกลุ่มแรกเอาที่ผิวก่อนนะครับนะ surface receptor นะครับนะไอไออ,อ,อันนี้ไม่ได้ผิวอันนี้ที่นอกเซล์เลย เรื่องของ Growth Factors เลยนะครับนะก็ growth factor น้อยที่จะมีบิลด t ชันน้อยน้อยนะครับนะ,ะบางทีมีบิลด t ชันเหมือนกันแต่ต้องบิลด t ชันที่ทำให้มีการสร้างมากขึ้นแล้วก็เลยกระตุ้นตัวเองมีการสร้าง Factor มากขึ้นแล้วมีการสร้าง r อ c e p t o r มากขึ้นอีกนะครับนะตัวอย่างก็คือพวกไกลเออพวกแอสโตไซโตมาพวกไกลโอมาพวกเนี้ยเก่งมากนะครับนะมันเก่งมาก มันกระตุ้นการสร้าง p d g f เบต้าและมันกระตุ้นการสร้างรีเซพเตอร์ของ p d g f เบต้าด้วยนะครับน,นก็เลยเป็นเอ็นโต่ออโตคลายนูปนะวนไปเรื่อยๆกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่น PDGF-beta g r ร w แฟ f เตอร์มันจะมากขึ้นในกลุ่มเอสโซไซโตมาพวกไฟบัสโคตแฟกเตอร์ก็เกี่ยวข้อขอักพวกเนี่ยออสซิโอซาร์โคมาเอ่อสมัคครแมติ cancer bladder cancer b r e a แคนเซอร์เมลา n o มา ออเอ่อ transforming growth factor alpha ก็ a s o c i a t e โตมากหรือว่าเอ่อเอ่อ s g f อะไรอย่างงี้ก็ e p a t o c e l u l a r carcinoma แต่พี่ว่ากลุ่มนี้ไม่เคยน่าตื่นเต้นนะครับนะเพราะว่ามันเจอได้น้อยมังเจอได้น้อยที่จะมีความเป็นดของแฟกเตอร์เองนะครับนะอันนี้เจอได้เยอะกว่าเยอะนะครับนะคือ mutation ของไอตัวตัวรับ growth factor นะครับนะ pattern ของ mutation จะมีอยู่3อย่างอันแรกก็คือ mutation ปุ๊บ ทำงานไปเรื่อยไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นคือตัวมันเองทํางานเองนะอันนี้ต้องรู้นะครับนะต้องรู้เพราะเกี่ยวข้องกับ t a r g e t i n t เท r a ปีด้วยคือ erb1 หรือว่า egfr 1 e นะครับนะ e p i d e m a l growth factor 1นะครับนะอ่า erm นะซึ่งอันนี้จะเจอในรัง cancer เดีย๋ยวนี้เอ่อรัง c a n อร์นะครับนะบทบาทของ molecular studies เยอะมากนะครับนะ ตัวหนึ่งก็คือต้องดูไอเนี่ย e p i d e l i a l growth factor เพราะถ้ามี mutation เรามี targeted therapy ใช่ไหมครับนะสามารถยับยั้งไอ builted EGFR ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะอันที่สองมันไม่ได้แบบผิดปกติทางโครงสร้างอะไรของมันโดยตรงแต่มันมีการเพิ่มการแสดงออกนะครับนะทำให้เวลาไอ growth factor ที่มีอยู่ปกติมา มันก็เลยโตได้เร็วกว่าปกตินะตัวอย่างอันนี้ก็สำคัญต้องรู้เหมือนกันคือ e a r h b, b 2หรือว่า HER2 นั่นเองที่เรารู้จักถ้า HER2 เวลาเราดูแล้วก็ดูว่ามันมี overexpression ของมันใช่ไหมแล้วก็ดู i m n o h i s t o c h e m i s t r y ใช่ไหมถ้าเป็น3บวกก็ positive ใช่ไหมสบวกก็ e q u i v o c a l 2บวกกั ocal, บกก3บวกเราก็ต้องทำ Fish ยืนยันเพื่อดูว่ามี amplification ของมันหรือเปล่าใช่ไหมครับนะถ้ามันมีมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับ ตัวคอนโทรลแล้วอแสดงว่าอันนั้นคือ her2positive โดยที่โครงสร้าง her2 ปกติอันนี้ก็สำคัญเพราะมี t a r ์เก็ต t h เทอร์ปีนะครับนะอันนี้สามี Gene Arrangements ที่จะเอ่อ a c t ท v a t ทที่มันเป็นกระตุ้นไอตัว Receptor รนะ์เ o s i n e k i n a น e อันนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับ Tumor ที่พบได้บ่อย most common cancer ก็คือ most common cause of cancer death worldwide ก็ยังเป็นลัง cancer นะครับอ่านะ นนี้ก็คืออย่างเช่นอ ALK นะครับนะมันมีนะมันมีเออ่ฟิวชั่นกับ EML นะครับนะในลังคาซิโนมานะลังอะดิโดคาซิโนมาพวกนี้ก็ทำให้มีการกระตุน้นรีเซปเตอร์เทโลซินไคเนสตลอดเวลาก็ทำให้เกิดเซลล์โพลิฟเรชั่นนะครับนะทพี่ว่าจำหลักๆ3ตัวนั้นพี่ว่าน่าจะเกินพอนะครับนะที่เหลือก็เป็นตัวเสริมนะนะถ้า EGFR family นะครับอย่าง้อย HER1 หรือว่า eGFR 1หรือ up one up B o e up B o นะถ้าเราเรียกย่อๆถ้า eGFR ก็ eGFR ธรรมดานะครับพวกนี้ก็เป็น point mutation ก็เจอในพวก a d e n o carcinoma แต่ถ้าเป็น e AR p B t 2หรือ her 2พวกนี้ก็จะเป็น amplification ก็จเจอใน breast cancer นะครับนะอีกตัวหนึ่งที่น้องอรู้ไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวอาจาร,รย์อาร์มก็จะต้องพูดถึงตัวนี้แน่นอนนะครับนะเพราะเกี่ยวข้องกับ อไทรอยด์แคนเซอร์นะครับนะเรดเรดจะเกี่ยวข้องไทรอยด์แคนเซอร์สองตัวนะครับนะแต่ลักษณะของมิวเลชันจะแตกต่างกันนะจะเกี่ยวข้องกับแบปเปอรี่ไทรอยด์คาสซินโนมาและเบเดอรี่ไทรอยด์คาสซินโนมาเรดจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการที่เรียกว่ามัลตนะิโพลิแอนโดคลายน์แอนโดครินเนโอเพอเซียสองนโอเพอเซียทูทั้งทูเอทูบีซึ่งเมนทูเอทูบีในที่เกี่ยวข้องกับทูมเมอร สองอันแน่ๆก็คือฟีโอโคโมไซโตมากับเปดรูรี่ไทรอยด์คาร์ซิโนมานะครับนะส่วนไอ้ที่มัน 2A เอทก็คือมันจะมีตัวเสริมให้ดูหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องเปดรูรี่ไทรอยด์คาร์ซิโนมาอย่างเดียวเลยก็เป็นแฟมิลเลียลเปดรูรี่ไทรอยด์คาร์ซิโนมาก็เกี่ยวข้องเรดเช่นกันนะครับ PdGFr นะครับอันนี้ก็จะที่กีกาวไปแล้วมันเก่งไอ้ตัวนี้ไกรโอมานะมันสามารถเพิ่มการสร้างฮอร์โมนและเพิ่มตัวรับฮอร์โมนด้วยนะครับนะคิดอันนี้ก็ เป็นตัวเอ่อ growth factor receptor เหมือนกันอันนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมเป็นตัวที่เราใช้ในการวินิจฉัย gist แต่ปัจจุบันก็พบว่ามันก็ไม่ได้จำเพาะเท่าไหร่แล้วแหละนะมันก็เจอในมะเร็งเต็มไปหมดเลยนะม a s t c e l ยัยง,ตกกตยงติดเซมิโนมาก็ติดลิว k e เมียังติดะไรนะครับนะ ALK receptor โ okay, อเคถ้ามันมี translocation ก็จะเกี่ยวข้องอันดิโรคาสโนมาและ point mutation ก็จะเจอได้ใน,น neuroblastoma นะครับพวกนี้เดี๋ยวน้องค่อยๆเรียนรู้ไป นะครับนะเพราะจะได้เจอเรื่อยๆพวกนี้นะครับนะอ่ะกรดแฟกเตอร์รีเซปเตอร์ละต่อมาลงมาที่จับกับกรดแฟกเตอร์รีเซปเตอร์ที่อยู่ในเนะี mic, ่ซโลพลาสมิกเอ่อไซต์ของไอตัวกรดแฟกเตอร์บ้างพวกไอกลุ่มเอ่อจีโปรตีน hmm. นะครับนะ RAS อ่ AS, นะเป็นตัวเอ่อโปรโตไทป์ของมันนะครับนะและเป็นตัวที่เป็น most common type of abnormality เอ่อที่เกี่ยวข้องกับโปรโตุ้ของจีนนะเอรสบิวเดชั่นสะ์นะครับนะอ่ะก็ซึ่งก็คือพอ RAS มันเกิดมิวเทชันขึ้นมาจากที่ปกติมันมี i n t เทนซิฟ GTPS activity คือมันสามารถที่จะย่อย GTP ให้กลายเป็น GDP ได้เดิมๆคือจบการทำงานคือเบรกตัวเองได้ได้วยอัตโนมัติพอมันมีมิวเทชันมันก็เบรกตัวเองไม่ไหวนะครับนะมันก็เลยกลายเป็น active rest ตลอดเวลานะครับนะก็เลยไปกระตุ้น2 pathway ใช่ไหม เอ่อ RAS ์ a ะส์แมปไ a รเน a พากับ PI3K AKT PATHWAY นะครับนะอ่าซึ่งพวกนี้ก็ RAS m u t a t i o n เจอได้ในทูมเมอร์หลากหลายเลยนะครับนะแต่อ,อ่อเจอที่จะเจอได้บ่อยมากก็จะเป็นพวก pancreatic cancer กับ c o l e o r g i o carcinoma 90%นะ5 0นะใน colon endometrial แล้วก็ endo uh, thyroid cancer ตัว thyroid cancer ที่ข้อ r a s s มากที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มไอพวก follicular neoplasms นะครับนะแม้แต่ใน goiter ก,ก็เจอได้บ้างแล้ว แอดนิโนมาก็เจอได้เยอะขึ้นและพอเป็นฟอลิคคลาร์ทรอยคาซิโนมาเนี่ยรสอันนี้ก็จะเจอได้เยอะขึ้นนะครับนะนะนอกจากเรสและอะต่อมามาถึงแรฟนะครับนะแรฟแรฟตัวที่น้องควรจะรู้จักก็คือบีแรฟนะบีแรฟ ตัวมันเองไม่ใช่ไทโรซินเคเนสคนระับมันเป็นซีรินเีโอนินโปรตีนเคเนสแต่พวกนี้พี่ว่ามันยิบย้อยไปไม่ต้องจำหรอกนะครับนะทั้ง B- เลฟเนี่ยจะเจอในทูเมอร์อย่างเช่นพวกแฮรี่เซลล์ลิวคิมีอสพวกเอ่อบีไนน์เนวัสนะครับนะเนวายเจอในพวกเมลานโอมาได้นะครับนะเอ่อ B- เลฟนะซึ่ง B- เลฟก็จะไป็นเรื่องแบคเคนเดสก็เกิด transcription ของมิกกับไซคลินดีก็เลยเกิดเซลล์ growth นะครับนะหรือแม้แต่ PI3K อันนี้ ซึ่งมันปกติมันก็เป็นเฮทโรไดเมอร์เป็นไลปิดนะครับนะซึ่งก็สามารถแอคทิเวทพวกซิลินเทอร์นิคไทเอสนะโดยเฉพาะ AKT นะซึ่งพวกนี้ที่ต้องรู้ก็คือมันยับยั้งโดย P10 ทนะครับ p ีเเดี๋ยว P10 พี่จะพูดถึงลยลอีเอทีนะในเซสชันของไอทูม r s u เ p r เซอร์เพราะเป็นตัวที่สำคัญที่น้องต้องรู้เหมือนกันเพราะโดยเฉพาะเมื่อน้องศึกษาเกี่ยวกับ e n d o m e t r i a l cancer p อรเเป็นตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนะ แล้วหลังจากนั้นก็นอกจากพวกนี้แล้วก็จะมีแบบพวก non receptor tyrosine kinase อีกพวก tyrosine kinase ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอตัว cell surface receptor <อ>นะครับตัวนี้พี่มั่นใจว่าน้องทุกคนรู้จัก Philadelphia chromosome Ph translocation <c oughs> ของโค r o มโซม9 e ่ว2เมื่อมี translocation นี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการสร้าง chimeric oncoprotein ขึ้นมาซึ่ง ไคลเมริกอองโคโปรตีนเนี่ยมันจะมี uh, constitutive uh, tyrosine kinase activity uh, uh, ซึ่งก็คือทำให้มีการกระตุ้นไม่หยุดยัง้งจนให้เกิดการโตไม่หยุดยัง้งตัวนี้ต้องรู้เพราะมันจะสัมพันธ์กับ uh, CML ไม่ใช่แค่สัมพันธ์เท่านั้นถ้าไม่มีตัวนี้จะไม่วิจัย,ย CML ใช่ไหม CML จะวิจัยได้ต้องมีฟิลาเดลเฟียโ o รโมโซมและตัวนี้ก็จะเจอในพวก acute leukemia เช่นกันซึ่งเราก็ คิดว่ามันอาจจะเกิดจาก transformation จาก CML กลายเป็น Acute leukemia ขึ้นมาดังนั้น Philadelphia chromosome ก็เจอได้ทั้ง CML และ Ml นะครับนะแต่เป็นตัวสำคัญดีสิวนะนันด์เมคคาเนซของโรคนี้ก็คือการสร้าง hybrid gene mm hmm. การสร้าง oncoprotein งโโที่มันมี uh, tyrosine kinase activity ต่อเนื่องแล้วก็กระตุน้น signaling pathway ไม่หยุดยัง้งนะครับนะ นอกจากไอฟิลเลอร์เฟียโครโมโซมยิงก็มี j a ็คทอีกซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นยีนที่เราใช้อยู่ในครณลิเรียในการวินิจฉัยพวกฟิลเลอร์เฟียเนโครสเอ่อนี่ฟิลเ e อรเฟียเนกาทีฟเอ่อไมอิโลโพลิเฟรทีฟดิสออเดอรเช่นกันอย่างเช่นพวกโพลิไซตีเมียเว r a แล้วก็ไฮ r ปอร์มารีเมโลไฟบรซิสจะเจอแจ็คทูมิวเชันได้นะครับและเป็นคุณลิเรียในการวินิจฉัยเช่นกันนะครับ อ่าน,นี่สรุปนะครับถ้าแรสเจอได้เต็มไปหมดเลยนะครับนะตั้งแต่ K LAS, N LAS, H LAS ออะไรก็ว่าไปอ่อานี่ก็พี่ว่ามันอาจจะยิบย่อยเกินไปอาจจะไม่ต้องจำขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้าพูดถึง p i จิตร r y Adenoma ปุ๊บไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้คือ GNAS นะครับนะ g n a s ตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น m ิ t a t ชันที่อ d e n t i f y ได้ชัดเจนใน p i จิตร r y Adenoma นะครับนะแล้วก็ non receptor tyrosine kinase เนี่ย ABL ก็ชัดเจนเจอได้ทั้งใน AML และ CML นะ mechanism คือ translocation นะครับนะ raspointmutation เนี่ยก็จะเจอใน myeloma เอ่อเลม,ม,ลม,มลท็อตเลครับ melanomaleukemiacoloncancer หรือและอื่นๆนะครับนะหรือ notch นะ notch1 เนี one, ย่ยเจอใน l e e u k m i a l y m p h o m a c a n c e r j u x t a g u t อันนี้ก็พวก myeloproliferativedisorders นะครับนะ อันนี้ก็ให้ดูทีนะครับก็เพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเรามีตัว i n i b i t o r s หลายอันใช่ไหมอย่างเช่น i m a g i n t i b อะไรเงี้ยก็จับตรงนี้เลยนะครับนะ,ะแล้วมีอีกหลายๆตัวนะครับนะเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่อพอเรารู้ h o m a r k s ของ Cancer ปุ๊บเราสามารถรู้ใครเรียกว่าอะไรนะ รู้กลยุทธ์ในการที่จะจัดการกับแค n นเซอร์หลอกนั้นได้อันนี้ก็เป็นตัวสรุปไอที่เก่าอีกทีนะก็ไดแ่นโก r ส w แฟ f เตอร์มาจับกับร e c e p t o r แล้วก็กระตุ้น RAS RAS ก็ไปสองสาขาเป็น p3k i p3k i ก็ยับยั้งโดย p10 ptk ไปกระตุ้น akt mtor ก็เกี่ยว s u r v กับ l ซล l ์ว่าจรงเกี่ยวกับ proliferation ด้วยนะครับนะ,ะและเกี่ยว mdm mdm เป็นตัว INHIBITOR ของ p53 ทีนะครับนะพอไปกระตุน้น mdm2 ไ p พีก็โดนสังหารนะครับแนละ้วก็กระตุน้นเ,เพิ่มเซอร์ไวเบลแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็เป็น r ร s ต์แร t m a แมปไ e รเนสใช่ไหมครนะัซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามีการพัฒนาอ e ีวิเตอร์หลายตัวมากนะครับนะสำหรับเราอาจจะไม่ต้องรู้ชื่อเพราะพี่เองพี่ยอมรับว่าพี่จําไม่ได้พวกด,ด,ด,ดิบดิบนบเนบอะไรเนี่ยมันชื่อมันโหมันแบบยากมากนะครับนะรู้แต่ว่าถ้า i อใช่ไหมไอบก็เป็นอ่อเป็น สมอลโมเลกุลที่ไปเป็นฮิบพิเตอร์ใช่ไหมถ้าเป็นแอปแอปแอปทั้งหลายท a สซูส a p อะไรเงี้ยก็เป็นพวกโมโนโครนอนติ t บอ o d ดีแต่ว่าสรับน้องก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันที่ว่าสลับปีหนึ่งที่ว่าอาจจะลึกเกินไปนิดหนึ่งนะครับต่อมามาเรื่อยๆเป็นอินเต c e l l ซลล r s าร์ a ิ i เ g m ลลิ c งโ e เลกุลและเข้ามาถึง n u c l e ลียบ้างนะครับนะกลุ่มพวกทรานสคริปชันแฟกเตอรหรือพวกนิ c l e a r ย e แ u l ก t o r ตอรี่โปรตนตัวที่ต้องพูดถึงเลยก็คือมิก Big. Big, มิกมิกนี่ไงมิกเป็นโปรโกรสเมตาบอลิซึมเป็นพวกอินเคิร์สโปรตีนสูงสุดในสุดก็คือโปรโมตเซลล์โกรฟมิกที่ต้องรู้คือเบอร์กิตลิมโฟมากับนิวโรบลาสโซมานิวโรบลาสโซมาจะเป็นเอ็นมิกและกลไกต่างกันนะถ้าในเบอร์กิตลิมโฟมาเมตาบอลิซึ่งคือมีทันสโตรเคชันโครโมโซมแปดกับสิบสี พอทランスโคลเจนปุ๊บก็ทําให้เกิดมิกมันสร้างขึ้นมิกซปฏิอิอยโครโมโซม8ไอสิบนี้เป็นจุดของไอ้ตัวอิมมูโนโกลบูลินเฮฟี่เชนพอทランスโคลเจนปุ๊บมิกเลยไม่ถูกควบคุมเพราะมันไปอยู่กับอิมมูโนโกลบูลินเฮฟี่เชนโลคัสใช่ไหมครับนะดังนั้นเบอร์กิลลิโฟมเป็นมันเป็นบีนเซลล์ลิโฟมาดีเซลมันมีหน้าที่ในการสร้างอิมมูโนโกลบูลินนะครับนะ ดังนั้นอิมโรโกบินมันสร้างมัน Activate มัน Active ตลอดเวลา m i กก็เลยถูกสร้างขึ้นมาด้วยก็เลยการเกิดเพิ่มการสร้างของมิกดังนั้นเบอร์กิทลิฟโทมาน้องไม่ต้องงงว่าทำไม KI 67นี้เจอ100%ได้เลยนะครับเจอ100%ได้เลยมันมี p โพลิฟ r เ t ชันตลอดเวลาเซลล์มันไม่หยุดโตเลยนะครับนะเพราะมีมิกสารสร้างมิกมากขึ้นเกิดจากการสโตเกชันโครโมโซม8กับ14นะอันนี้ต้องจำนะมีจำ พันธุ์โ t i o n ของลิมโฟมาที่น้องต้องจำเลยอันอื่นอาจจะควรจำนะนต้องจำเลยมี3อันอันแรก84เจอในเบอร์กิตลิมโฟมาทำให้มีการเพิ่มขึ้นของมิกอันที่ 2, 11-14เหมือนกัน14เป็นของอิมูโนโกลบูลินเฮฟ h เชน11เป็นของไซคลิน d 1นะครับนะอันนี้เจอใน m มน t l ลเซลล์ลิมโฟมาดังนั้นแมนเทลเซลล์ลิมโฟมาหน้าตาดูไม่น่ากลัวมากแต่มันถือว่าเป็นกลุ่ม Aggressive เพราะ มันมีไซคลิน D1 สร้างมากขึ้นและอันที่สามพี่น้องต้องจำสำหรับไอ้พวกนี้ไอ้ทรานส่วนชันในลิมโฟมานะครับคือสิบสี่สิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบสี่เป็นของอิมมูโกลูบินเฮฟวีเชนสิบแปดเป็นของ BCL2 นะครับนะทรานส่วนชันปุ๊บ b c ซ2สร้างเพิ่มทั้นในตัวฟอลิคูล่าลิมโฟมาตัวมันเองเป็นโลเกรดลิมโฟมาเพราะมันไม่ได้โตเร็วเลยมันแค่ไม่ตาย มัน BCL2 มากขึ้นทำให้อพพอโทซิสไม่ได้แค่นั้นเองและเดี๋ยวพี่ก็จะต้องพูดถึงไอ,อ้สามตัวนี้อีกนะครับนะส่วน n m i กลไกแตกต่างกันนี่เป็น,นกลไก Amplification เจอใน n e u r o b ล a s t o m a อันนี้ต้องรู้เหมือนกันนะต้องรู้เหมือนกันนะครับนะเนี่ยถ้าเป็นเบอร์กิ l y m มโฟมาเนี่ยก ไอตัวโครโมโซม14เป็นอิมมูโนโกลบูลินเฮฟวี่เชนโลคัสใช่ไหมนะตัวมิกมันอยู่โครโมโซม8ปกติบิกมันจะถูกควบคุมอย่างดีนะแต่พอมันย้ายมาอยู่กับอิมมูโนโกลบูลินเฮฟวี่เชนแล้วไออิมมูโนโกลบูลินมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาอยู่แล้วในบีเซลนะดังนั้นก็เลยทำให้บิกมากขึ้นแล้วก็โปรโมทเซลล์ g r o w นะครับนะแต่ถ้าในเป็นกลุ่มนิวโรบลาสโตมาปุ๊บมันจะอยู่โครโมโซมอ่าเนี่ย เอ็นิกมันจะอยู่ในโครโมโซม 2P นะครับนะ,ะมัน,นกลไกแตกต่างแล้ะไม่ใช่ทางสซเดเคชันะมันเป็นแอมพลิฟิเคชันทั้งนั้นเราเจอเลยเจียนที่มันยาวขึ้นตรงนะครับนะอ่ะแล้วกลุ่มต่อมานะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไซเคิลนะครับนะอันนี้พี่ขอทบทวนนิดนึงนะครับแต่คิดว่าน้องน่าจะ,ะคล่องแล้วนะปกติเซลพลิฟอเรชัน c ซล l c ไซเคิลถ้าเราเรียนหมอปลายก็โอ้โหจะยิบย่อยไปเลยใช่ไหมฮะ P P M A T แล้วก็อินเทอร์เฟสใช่ไหมครับนะอ่าแต่สำหรับทางคลินิกจริงๆเราจะแบ่งแค่เป็นกลุ่มเอ m, คือ m มโตติกคือตอนที่แบ่งเซลล์จริงๆนะครับนะแล้วก็อินเทอร์เฟสจะเป็นที่เหลือนะครับนะก็คืออินเทอร์เฟสก็แบ่งเป็น G1 S G2 นะครับ G1 S G2 Gap1 s y n t เ e สิสแล้วก็แกล2บทูนะครับนะเซลล์ไซเคเนี่ยต้องมีการควบคุมอย่างดีเพราะถ้ามันเลยมาสู่ M Phase แล้วมันต้องมีการเพิ่มจำนวนดังนั้นถ้ายีนผิดปกติมีปุ๊บยีนที่ผิดปกติมันก็จะเพิ่มในเซลล์ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆนะและเช็ค i n t ที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรง g 1 S Phase นะ g 1 S Check Point เนี่ยเป็นเช็คพอยที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าผ่านจุดนี้ปุ๊บ มันจะเข้าสู่ S phase S phase คือเฟสที่มีการสังเคราะห์ DNA ดันั้นถ้าเราให้มันผ่านไปปุ๊บ DNA ที่ผิดปกติมันก็จะเพิ่มปริมาณอย่างมากมายนะครับนะดังนั้นตรงนี้ต้องสำคัญที่สุดนะครับนซึ่งอีกจริงเ Cell ไซเคินี้ก็ใช้ในหลายเรื่องนะครับนะอย่างน้อยในเรื่องเซลลูล a อะดัปเทชันก็ใช้ในการแบ่งหมวดหมู่เซลล์ตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ออกเป็น stable cell l a b y e cell p o n e n t cell ถ้าเลบิลเซลคืออยู่ในเซลซึ่งเขาตอลอดเวลาถ้าสเตเบิลเซลคือออกไป G 0แล้วก็กลับมา G 1ได้เมื่อมีการกระตุ้นและเลบอและเพอร์มานแนเซลคือออกจากเซลไซเคิลอย่างถางวรนะครับนะแต่วันนี้พี่จะเน้นย้ำเรื่อง regulation ของเซลไซเคิล G 1 x เฉดพอยต์เป็นตัวที่สำคัญที่สุดและยีนที่สำคัญที่สุดที่คอยยืนเป็นด่านด่านต,วตรวจตรงนี้ไม่ให้ผ่านจนกว่าจะพอใจคือเรตินอบลมา เลตโตบาโซมานะครับนะฮันตัวแรกตัวดา่านนะตัวที่สองจะทำไงให้ด่านเปิดจะใช้โปรตีนอีกสองกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าไซคลินดิพเอนเดน์ไคเนสไซคลินดิพเอนเดน์ไคเนสตัวนี้เป็นไคเนสหน้าที่ของมันก็คือเปิดดา่านเติมฟอสเฟตให้เลติโนบาสโทมาเปิดด่านให้เซลล์ไซเคิลสามารถโปรเกรสต่อไปได้นะครับนะ แต่ไซคลินดิพเอนเดนจะทำซีดีเคทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีไซคลินตามชื่อใช่ไหมไซคลินดิพเอนเดนไคนีสเดังนั้นต้องมีไซคลินที่มันที่มันชื่อไซคลินเพราะมันสร้างแล้วก็สลายสร้างแล้วก็สลายสร้างแล้วก็สลายสร้างเฉพาะในตำแหน่งของเซลล์ไซเคิลสร้างขึ้นมาเออ่แบบเป็นพักๆสร้างขึ้นมาเป็นระยะๆะะมันเลยเรียกไซคลินแบบมันเป็นไซเคิลนะครับนะดังนั้นถ้าบริเวณนี้ก็คือไซคลินที่สําคัญคือไซคลินดี แล้วก็ Cdk ที่สำคัญคือ Cdk4 Cdk6 นะครับนะดังนั้นเมื่อไซคลินสร้างมาปุ๊บไซคลินจับกับ Cdk ปุ๊บ Cdk ก็ทำให้เกิด p h o s p h o r a t i o n ของนตรบา b a มา m a cell cycle mm hmm. ก็เคลื่อนต่อไปได้นะครับนะอันนี้เป็นกระบวนการที่ะจะเปิด checkpoint นะครับนะแต่ทีนี้มันอาจจะมีการผิดพลาดนะดังนั้นร่างกายก็มีอีกขั้นหนึ่งของการควบคุมคือมีการสร้าง Cdk inhibitor อีก มันจะนำหน้าด้วย p ทั้งหลายนะครับตัวสำคัญที่น้องต้องรู้เลย p 1 6กับ p 2 1น้ต้องถ้าจำตัวอื่นไม่ได้ก็จำสองตัวนี้นะครับนะซึ่งอันนี้จริงๆมันก็เป็นคนละเรื่องกับพวก p 5 3 p 5 3มันจะเป็นเรื่องเดียวกันกับพวก p 6 3 p 7 3นะแต่ว่านะพวก p เล็กน้อยๆเนียน่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับ cdk เ t พิเตอร์ะฉงนั้นถ้าจับภาพเดียวเสร็จไล้ว่าตัวที่เป็นองโคโปร t e ีนก็คือจะเป็นกลุ่มไซคลิน กลุ K, ่ม Cdk ตัวที่เป็น tumor suppressor gene ก็จะเป็นกลุ่มพวก Cdk inhibitors พวก p, 16, p 1 6 p 2 1ออะไรอย่างนี้นะครับนะ,ะหรือว่าจะเป็นตัว retinoblastoma gene นะครับนะเนี่ย mechanism พอมี growth factor มาจับปุ๊บมันก็จะ activate เนี่ย cyclin D Cdk4 Cdk6 แล้วก็ไซคลิน e อีอย่างนี้นะสรุปก็คือทำให้เกิดไฮเออ p h ไฮเปอร์ฟอสโฟอเรตต์เลติโนบลาสโตมาเลติโนบลาโตมาที่มันโดนเติมกลุ่มฟอสเฟตปุ๊บมันก็จะทำให้ตัว e2f ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ e2f เป็นท r นสคริปชันแฟ f เตอร์ e2f ก็สามารถกระตุ้นให้เกิด t r ท n s c r i p t i o n ต่อไปได้นะครับนะโดยในภาวะปกติที่เ t ติโนบลาสโตมาจีนไม่ถูกฟอส h ฟ r เ t ชันมันจะจับกับ e2f ทำให้ e2f ทำงานไม่ได้ก็ไม่เกิดทันสคริปชัน นังนะนั้นกลไกของการยับยั้งตรงนี้ก็คือเนี่ยเช่นพวก p 5 3 t r a n s f o r m i n g growth factor beta เนี่ยก็จะไปกระตุ้นไอพวก cdk inhibitor นะอย่างเช่นพวก p 1 6พวกนี้ก็จะไปยับยัง้งอ่กลุ่มเดียวกันนะครับ cyclin d cdk 4 cdk 6นะครับนะในที่สุดก็เลยอ่านะทำให้ block cell cycle progression block ตรง g 1 s checkpoint นะ เช็คพอยที่ต้องรู้จักคือตรงนี้ส่วนที่อาจจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ก็กคือไอจีทู c อ็มเช็คพอตัวนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายก่อนที่มันจะเกิดลูกเกิดหลานใช่ไหมครับนะ,ะนั้นก็สําคัญแต่ว่าพี่ว่าไม่เท่า G1S Checkpoint เพราะเราต้องตัดไปแต่ต้นลงนะครับนะต้องอย่าให้อ้จีที่ปกติมันเพิ่มปริมาณขึ้นมาได้ใน S Phase นะครับนะดังนั้นไอตัว Cell c y c l ล Component อ่ะก็นะ่กีอลากระไรด CDK เอ่โฟกับเอดีไซคลินจะเป็นตัวที่เออ่เป็นตัวเอ่ออกโคโจีนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญไอตัวเช็คพอยต์ตัวที่ห้ามที่สำคัญทูมอร์เซปเซอร์ที่สำคัญก็จะเป็นเลติโดบลาซอม่ากับพีหิบสานะครับนะ,ะแล้วก็รวมถึงไอตัวเนี่ยซิปคลิปแฟมิลี่พวกพียี่สพียี่สิบเหรืออิงโฟอารฟนะครับนะอันนี้เดี๋ยวตัวสำคัญเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวถึงทีนะครับนะอันนี้ก็เอาไว้ ลองลองกลับไปอ่านดูก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มที่มันเป็นองคจีนกลุ่มที่มันโปรโปรโ,โองคโโจีนในปกติและองคจีนเมื่อเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือจะเป็นไซคลินกับ CDK ไซคลินจะกี่พี่พูดไปแล้ว Mental Cell Lymphoma t r a n s l o c a t i o n โครโมโซมสิ1 1 1็ดทำให้ไซคลิน D ซึ่งอยู่โครโมโซม11มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเซลก็เลยเจะค่อนข้าง เอ่อโพลิเฟเลตได้มากได้มากพอสมควรมันก็เลยเป็นจัดเป็นกลุ่มที่นิสัยไม่ค่อยดีนะนะครับนะหรืถ้า amplification ก็จะเจอในพวก breast กับ isofacial cancer นะนะถ้า cdk skin dependent kinase cdk 4ก็จะเจอในพวก glioblastoma melanoma s a กข o m a นี้ p i v ว่ก็ไม่เป็นไรนะพิวว่านใสัยกลิ่นดีกติการนะส่วนกลุ่ม cell cycle เอ uh, ่อ regulator ที่เป็น tumor suppressors นะครับแลก็จะเป็นอย่างเช่นพวก r e u r o b l a s t o m a กับ cdk n 2 a นะครับ เ e ดิโ o บัสโซมาเป็นเช็คพอยต์แน่นอนเกี่ยวข้องกับเล t ิโ o บัสโซมาแลวเกี่ยวแต่มันจะเกี่ยวข้องกับไอตัวทูมเมอร์อื่นด้วยโดยเฉพาะออสซิโอซา o โ a มานะครับเราจะพูดถึงบ่อยนะส่วน CA Breast Cancer c o โคลอนลังเนี่ยก็นะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้า f a m i l i a l Syndrome ถ้า Tumor s u p p r e s s o r gene เนี่ยมันจะมีพวก f a m i l i a l Syndrome เยอะนะครับนะเอ่อโดยการถ่ายทอดมักจะเป็น Autosomal d o m i n a n t นะครับนะเอ่อแต่ แม้ว่าตัวมันเองจะทําลักษณะตัวมันเองเป็นเหมือน autosomal r e c e s s i แต่ว่าการถ่ายทอดจะเป็น autosomal dominance นะครับนะนี่แค่ไวทที่ก็นในพวก familial r e t e n o l a s t o m a syndrome นะครับนะส่วน CDK2A n เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่สร้างโปรตีนสอันคืออันแรกคือ p16 ซึ่งเป็นตัว CDK i ิ h ิเตอร์และ p14 ซึ่งเป็นตัว activate p53 นะครับนะ อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยสร้าง2ตัวตัวหนึ่งไป activate p53 อันหนึ่งไป i n h i b i t cdk นะครับนะ,ะพวกนี้ก็เจอใน familial melanoma นะแล้วก็เจอในพวกมะเร็งหลากหลายนะครับนะจบกลุ่มแรกกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะ,ะ,ะต่อมากลุ่มนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับนะเดี๋ยวก็จะพยายามให้จบกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวพักเบรก นะเพราะพี่มั่นใจว่าเอ่อนะถ้าต่อไปนี้เมาแน่นอนนะครับนะค่อยๆไปกับพี่นะอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปไหนนะครับนะอ่ะทูมอร์เซปเซอร์ก็เป็นนะเอ่อเป็นเน็ตเวิร์กของเช็คพอยต์ต่างๆที่คอยควบคุมการเติบโตของเซลล์นะครับนะทูมอร์เซปเซอร์ตัวมันเองจะทำนิสัยเหมือนออโตโซมอลลิเทสซีฟคือมันต้องมีมิวตาชั่นทั้งสองข้างของโครโมโซมมันถึงจะ ทำให้มีปัญหานะครับนะ,ะก็คือ both alleles both alleles ต้องมี mutation มันถึงจะมีปัญหานะครับนะซึง่งก็คือโดยทั่วไปอ่ะก็คือพวก familial syndrome ต่างๆก็คือเด็กจะมาพร้อมกับ allele ที่เป็นปกติข้างเดียวนะครับนะและเกิด acquired mutation ของอีกข้างหนึ่งนะครับนะจะเกิด ปรากฏการที่เรียกว่า loss of heterozygosity L.O.H. ซึ่งก็เรียกว่าเป็น two hit hypothesis ของ oncogenesis ของคุณนัทสันนะครับนะคือตัวมันเองอ่ะการถ่ายทอดคือเป็น A.D. แต่ดีไซน์ของมันจะทำตัวเหมือนเป็น A.R. แต่ว่าพอมี mutation ของยีนข้างหนึ่งมาแล้วโอกาสที่จะเกิด mutation ของอีกข้างก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีค่อนข้างจะแน่นอนในอวัยวะที่จำเพาะ นะครับนะอย่างเช่นเด็กที่มาเกิดมาพร้อมกับ familial retinoblastoma syndrome อย่างเงี้ยเด็กก็มาพร้อมกับ retinoblastoma g ที่ผิดปกติข้างหนึ่งแล้วก็ที่ลูก,กตาก็มักจะมี mutation a c q u i r e เกิดมาอีกนะฉะนั้นเด็กที่อยู่ได้ได้ได,ได้ยีนนี้มาก็มักจะเกิดโอกาสเกิดมะเร็งเป็นหมื่นเท่าของคนปกติอ่านี้เป็น Uh, oma, เลติโนบัสโซมานี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ที่พิจารมานะครับนะถ้า sporadic form เลติโนบัสโซมานเกิดเจอ sporadic ได้นะครับนะแต่ก็เจอได้น้อยกว่าพวกแฟมิลเลียลนะครับนะ sporadic เนี่ยก็คือได้ยีนปกติมาทั้งจากพ่อจากแม่จากพ่อจากแม่ใช่ไหมครับนะอ่าแล้วก็พอเป็นเออ่พวกเอ่อนะนะแล้วในสุดก็คือเกิด mutation ที่ lethinal cell ั้งแรกและเกิด loss of h e t e r o g e n e i t y อีกครั้งหนึ่งก็ถึงเกิดมาเร็งคือตัวมันเองทำนิสัยเหมือนออ autosomal r e c e s s อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกจะทำนิสัยเหมือน autosomal dominance นะครับนะอ่ะสมมติตัวอย่างนี้คือพ่อส่งยีนที่เปรติให้ลูกนะครับนะถ้ลลูกก็จะได้ยีนปกติของพ่อแน่นอนนะครับนะถ้าไม่ได้เป็นลูกของคนข้างบ้านนะครับนะฮัลลูกออกมาก็จะต้องมียีนปกติของนะ สลับที่เกิดจากอสุจิตัวนี้นะครับนะก็จะได้นายได้ยินทิปติมาแล้วก็เกิด second hit เอ่อเป็น two hit hypotrichosis ของคุณนัซันนะแล้วก็เอ second hit เนี่ยก็มักจะเกิดที่ลูกตานะครับนะดังนั้นก็โอกาสที่เด็กจะเกิดเป็นเลตโตนบลาสโซมาในประมาณหมื่นเท่าได้นะเลตโตนบลาสโซมาก็จะสัมพันธ์กับไอเนี่ยโครโมโซมคู่ท so ี่13นะครับคู่ที่13บส อ่ะทีนี้ Tumor s u p p r e s s o r s ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มต่งางๆนะกลุ่มแรกก็เป็นตัวที่ยับยัง้งไอ g n a l i n g Pathway ของไอ o n c โคโจ n นที่กิแล้วกล่าวไปกลุ่มที่2ก็เกี่ยวข้องกับ Cell Cycle โดยเฉพาะกลุ่มที่3กเกี่ยวข้องกับ g r o w t h p r r o r r m s s และ Metabolism ของ m e t a b o l i s m และ Angiogenesis กลุ่มที่4กเกี่ยวกับ i n n o v a t i o n กับ Metastasis กลุ่มที่5กเกี่ยวข้องกับ g e n e t i c genomic stability นะกลุ่มที่6 DNA Repa i r กลุ่มที่7ก็ u ก็ n o w นนะครับนะ แน่นอนมันจะมีโอเวอร์ของ h a l มาร์กอื่อื่นนะเพราะ h a l มาร์กถ้าน้องจําได้มันจะมี h a l มาร์กอื่นๆที่จำเพาะนะเช่นอันนี้เป็น h a l มาร์กที่แยกต่างหากเช่นอินเวชชันกับ m e t a สเซ s ซิสอพอ t โทซิก็แยกต่างหาก่างนี้นะครับนะหรือแม้แต่จีโนมิกส i สเตเบิตี้ก็แยกต่างหากเป็นแอนนบิริงคา c ัตเตอร์ลิสติกส์เป็น n อน marks, นบะิริงโฮมมาร์กดีในอลพร์นะครับทนะั้งเจ็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหมด ดังนะนั้นถ้าเรียนรู้สอกลุ่มแรกจริงๆก็ครอบคลุมได้เยอะแล้วนะครับนะจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในกลุ่มอืม่นๆไม่มากนักนะครับนะะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มยับยั้งไอตัว mitotic signaling pathways นะครับนะตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ a t c นะโดยเฉพาถ้าน้องนะไปอ่านเกี่ยวกับ c a ค o l o n ต้องพูดถึงตัวนี้นะครับนะน้องต้องรู้นะเอาไว้จะได้ตอบคำถามอาจารย์เฟิร์นได้ นะครับนะอันนี้เป็นเอ่อเป็น u m o s s u p tumor suppressors เอ่อที่ดาวเดควเดกโร o โ t i n g Signals ในวุ้นอันนี้เขาอ่านวุ้นกัน WNT w วุ้น g и a นาเลิ a p าสปกติมันจะทำหนิดควบคุมพฤติกรรมของเบต้าแคทินินะคบนะเบต้าแคทนินเบต้าแคทินินถ้ามันถูกปล่อยจาก APC ปุ๊บเบต้าแคทินิน <M ating> มันจะไปกระตุนนะ้น Cell ะ์ r o l i f e r a t i o n นะนะและมีเจอร์ไลล์ s o s function m u t ation ในเอ่ uh, แฟ ใช่ไหม FAP นะ Family Adenomatous Polyposis นะครับนะพวกนี้ก็คือจะมีเจอร์ายเบรชันของ APC เด็กที่เกิดมาในสุดก็จะพัฒนาการเป็นโพลิปหลายพันหลายหมื่นเม็ดใช่ไหมนะและแน่นอนเลยว่าสักเม็ดหนึ่งอย่างน้อยมันจะกลายเป็นมะเร็งถ้าเด็กเขามีอายุนานพอคือนะถ้าอายุสัก30กว่าปีก็จะเริ่มเจอมะเร็งได้แล้วนะครับนะ และ APC เนี่ยก็เป็นโมเดลที่เราเพบว่ามันก็เป็นจริงเหมือนกันสำหรับ sporadic colon cancer นะครับนะที่เป็น polyp เป็น tubular adenoma tubulovillous Tub v i l l u s adenoma และเป็นมะเร็งนะครับนะตั้แต่ hyperplasia adenoma และ cancer นะจะเป็น APC pathway นี้นะครับบางที APC ก็มีเตจมี mutation A บางทีมันก็เป็น mutation ของ beta-catenin นะครับนะซึ่งเบต้าแคทนินก็เบลเดชันก็เจอในเฮปโตบลาสโซมาและเจอในเฮปตอเซลล่าคาสโซมมาอีแคทเธอรินนะเป็นแอดิชันโมเลกุลโมเลกุลใช่ไหมครับนะตัวมันเองที่ไซโลพลาสมิกเทลของมันจะมีเบต้าแคทนินจับอยู่นะครับนะดังนั้นเบต้าแคทินินอ่ะจะเกี่ยวข้องกับโปรตีนอีกสองอันก็คืออันแรกคืออ e ีแคทเธอรินอีกอันหนึ่งคือเอพิซีนะครับนะถ้ามันโดนปล่อยโดยอ e ีแคทเธอรินมันก็ไปกระตุ้น เซลล์โพลิฟิเลชันมันโดนปล่อยจาก APC ก็กระตุน้นเซลล์โพลิเฟิเรชันโดยผ่านพาสเวย์ที่เรียกว่าวุ้น pathway นะครับนะเนะี่อยพอดีก,ก็คือ APC พอมันเป็นคอมเพล็กซ์ปุ๊บมันจะกระตุ้นการสลายเบต้าแคทานินนะครับนะแล้วพอมีวุ้น pathway stimulation ปุ๊บ APC โดนเอาออกมานะปล่อยให้เบต้าแคทานะินมาทำงานได้ก็กระตุ้นโพลิเฟิเรชันนะครับนะนะและในคนที่ คือประเดถ้าวุ้นเองก็ปล่อยได้แต่ในคนไข้ที่มีมิวเดชนันของ a อ c ซคือไม่มีตัวนี้อยู่แล้วเบต้าแคทินินก็ทำงานได้อิสระสำหรับอ e ีกแค่เลนินก็เกี่ยวข้องเช่นกันนะนะเมื่อมีการกระตุ้นให้เซลล์เอติชันโมเลกุลมันแยกออกจากกันไอตัวเบต้าแคทินินก็จะถูกปลดปล่อยแล้วไปกระตุ้นเซลล์โพลิฟิเรชันเหมือนกันและเมื่อเซลล์กลับมาเชื่อมมันก็จะยับยั้งเบต้าแคทินินเหมือนกันนะครับมันก็เขาเรียกว่าอันนี้เป็นคอนแทคอินฮิบิชัน ซึ่งเป็นกระบวนการในการ stop sign สำหรับไอ epithelialization การงอกของ epithelial ใน wound healing ใช่ไหมครับนะอ่นนี่ตัวอย่างที่ให้เห็นเนี่ยมันปกติ cancer เ,เนี่ยจะเป็น multi step นะ,ะ APC อ่มันเยียนชั้นเดียวไม่พอนะ APC KRAS แล้วก็อ่มมีการกระตุ้นอะไรเต็มไปหมดจนกระทั่งเกิดแคนเซอร์อันนี้ APC ก็เกี่ยวข้องกับพาสเวย์ของ C A colon ที่เจอทั่วๆไปที่ most common site ก็อยู่แถวแถว digestive colon ใช่ไหมครับนะอ่า APC อ่ก็ไล่ๆมาสะาาส,าสมไปเรื่อยๆเ,เป็นไฮเปอร์ r p l เซียเป็นเอออ่่า a ด e โ o มาเป็น carcinoma นะครับนะอันนี้ก็เป็นเอ่ d i a แกร,รมที่เอาไว้น้องก็ไปศรรึกษาเพิ่มเติม,ตม,ตม,มนะครับนะ ่าตัวไอเอทิบิเตอร์ของไมโตติกเซลล์ร,ริพัตไปอื่นเช่นยูโร n f 1 n f 2นะเอ็นเอ1ที่น้องรู้จักในนามเท้าแสนปมใช่ไหมครับนะวอนเล็กปริงฮอสเซนซินโดรมที่มีไอ้นิวโนลดูมีคาเฟออลีสปอตจะสัมพันธ์กับนิวโรไฟโบรมาโปรตีนเรียกว่าดิวโรไฟโบรมเอ็2ไม่ใช่เท้าแสนปมมันจะเกี่ยวข้องกับทูเมอร์สหลักๆสองอันที่ต้องรู้จักคือชวนอะคูสติกนิวโรมากับ เมนิงจีโอมานะครับนะ่าน,นพวกเนี้ย NF2 ก็จะเจอในคนที่เป็น bilateral acoustic neuroma กับ multiple meningioma นะครับนะอ่าซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับ Merlin ินที่ชอบชื่อนี้มันเหมือนในะหนังมังกรของที่ทายในวลส์นะครับอีกอันหนึ่งที่โอเคน้องคุณคุณชื่อไปก่อนก็ได้นะเอาไว้ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือตัวแพทช์แพทช์วั เป็นไอตัวน e g ที i เ e กูลเลเตอร์ของ Hedgehog Signaling Pathway นะครับนะประด Hedgehog Signaling Pathway มันเกี่ยวข้อง development นะครับเกี่ยวข้องกับพัฒนาการในเอมบริโอนะเกี่ยวข้องกับนะแล้วก็มีเกี่ยวข้อง proliferation ด้วยนะครับนะเมื่อในกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการกระตุ้น proliferation มากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีเติม line mutation ก็เจอใน Gorlin Syndrome ซึ่งเป็นเอ่อเอ่เอไอกลุ่มอาการที่เรียกว่า n e v o i d b a a s l Cell c a s n o m a Syndrome จะทำให้คนไข้เป็นคิวทานิอัสเบเซลเซลคาร์ซิลมามากขึ้นเป็นเมโดโรบลาสโตมามากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไอตัวแพชนะแพช์พอดี body, มันจะจับกับ SMO พอมีไอตัวไอ,อ,อโซนิกเฮชฮอค H awk, มาจับกับไอตัวแพชปุ๊บมันจะปล่อยไอตัว SMO ให้เนะี่ยกระตุ้นทางทรัสคิพชั่นของไอ GLI1 แล้วก็กระตุ้น Development กับ ทิชชูคอมโพเซสิตแล้วก็เซลล์ดิวิชันนี้นะครับนะ uh, แต่ถ้ามีด mm ิเดชันของแพชปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเตะเลยมันไม่ให้ SMO mm hmm. มาจับแลนะ้มันไม่จับกับ s อ o SMO ก็เลยแอคทีฟตลอดเวลานะครับเอสแอคทีฟ so ตลอดเวลาก็เลยทำให้ใหตัว GLI-1 วถูกกระตุ้นตลอดเวลานะครับนะพี uh, ่เ <P 10 S 2> เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ตะกี้เกินปแล้วไม่พูดไม่ได้ถ้าจะพูดถึงเอ็นโดเมเทียล n ค e นเซอร์ ไทปันเอนโดเมเทียลแคนเซอร์ um cancer, ต้องพูดถึง P10 นะครับนะพวกนี้เป็นไลปิดฟอสฟาเตสฟอสฟาเตสคือ,อ,อการเอาฟอสเฟตกรุ๊ปออกจากโมเลกุลนะครับนะถ้าน้องจำได้ PI3K PI3K มันเป็นไคเนสนะครับนะมันเป็น 3K ไงมันถึงจะเป็นแอคทีฟมันถึงจะไปกระตุ้น a k เได้แต่ P10 มันจะเป็นหนะ้าที่เป็นฟอสฟาเตสคือเอาฟอสเฟตออกจากกันเนี่ย มันก็เลยทำให้มันไม่สามารถกระตุ้นไอตัว AKT ได้นะครับนะอันนี้เจอมไรบ้างท่เจอใน Cowden syndrome ที่เกี่ยวข้องเบสกับ endometrial cancer เออเป็นตัวสำคัญนะครับนะเนี่ยอันนี้ก็คือนยะพอมีการจับก็นแททนว p a t t e n เดิมเนาะไอ้นะไอ้ pi3k นะ่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้น AKT แล้วก็กระตุ้น growth กระตุน้นไอเซลล์ร่าแมตาบอริซึมต่างๆ,ๆนะครับนะ P10 เป็นตัวฟอสฟอเตสแล้วมันจะเอาฟอสเฟตออกจากนี้ก็เลยทำให้เก็นนะก็เลยทำให้มันไม่สามารถเทกระตุ้น AKT ได้นะ P10 นะ P10 ต้องรู้จักนะเพราะ P10 จะสัมพันธ์กับ endometrial cancer อันนี้เป็นไดอะแกรมที่เอามาจาก chapter ของอไอเกนิทอลแทร็กนะครับนะข้างบนคือเป็น type 1 endometrial cancer จะสัมพันธ์กับ P10 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์เพรสเซียเกิดเป็นเออ่โลเกรดแคนเซอร์ส่วนใหญ่เป็นโลเกรดใช่ไหมจะเป็นเกรดวันเอ่อเอ็นโดเมทร์ไอย์เคนเซอร์เอ็นโดเมทร์ไอย์คาซิโนมาแต่ถ้าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเป็นไทป์ทูเอ็นโดเมทร์ไอย์เคนเซอร์ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ TP 5 3มิวเ h ชั e m ก็สัมพันธ์กับเซลลัสคาร์ซิโนมาเคลียร์เซลล์คาร์ซิโนมาจะนิสัยเลวนะนิสัยเลวนะครับนะอันนี้นิสัยดีทั้งพรีเทนเอ่อทูมเมอร์จะนิสัยดีนะครับนะ อ่ะอีกอันหนึ่ง Transforming Growth Factor Beta Pathway เป็น Pathway ที่สองแง่สองงามอันนี้มันเนกสองหัวตัวมันเองจะห้ามมะเร็งก็ไม่ห้ามมันก็ห้ามไม่สุดจะโปรโมทก็โปรโมทไม่สุดคือในแง่หนึ่งของมันนะครับนะเออมันก็เป็นเอ่อ Tumor Suppressor แต่ีกแง่หนึ่งมันก็จะมีแง่บุมที่ส่งเสริมเอ่อการเกิด p o r m a x s ของ Cancer เ,เหมือนกันนะครับนะ,ะก็คือปกติก็คือนะเอ s TGF transforming growth factor beta pathway เนี่ยก็จะทำให้กระตุน้นตัว signaling molecule ที่น้องต้องรู้จักคือ SMAD 2 SMAD 4นะนะก็ทำให้เกิดเป็นพวก growth inhibitory gene ต่างๆถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับนะแล้วก็ mutation ก็เจอใน colon gastric endometrial malignancy ต่างๆแล้วก็ mutation ของ SMAD ก็เจอเหมือนกัน SMAD 4เนี่ยก็เจอใน pancreatic cancer นะนั้นถ้านังอ่านบท chapter เนี่ย SMAD 4จะพูดถึงบ่อยนะครับนะ แล้วก็มีคอมเพล็กซ์โรในคาร์ซิโนเจนิสนะครับคือมันก็มีเป็นคือในโรปกติคือมันยับยั้งการโตใช่ไหมแต่มันสามารถมีโรออโค g เจนิกโรได้เหมือนกันโดยการกระตุ้นอิมมูนอีเวสิฟเนสกระตุ้นการเล็ดตออตบนีจากอิมมูนของตัวทูมเมอร์เซลล์นะครับอันนี้น้องก็ลองกลับไปดูเล่นๆแล้วกันพี่ว่าไม่ต้องรู้รายละเอียดก็ได้ในแง่หนึ่งคือมันยับยั้งกรธอีกแง่หนึ่งคือมันเอ่อเอ่อมัน ทำให้ tumor cells สมันไปยับยั้งไอตัว immune cells ของเรามืกันนะครับนะก็เลยทําให้ใน early คือจะเป็น growth inhibition ใน late ก็จะเป็น immune evasion ไปเปลี่ยนฝั่งเฉยเลยนะครับแตตอนแรกฝั่งดีๆแล้วอยู่ยาก็ย้ายฝั่งเฉยเลยนะครับนะตลางนี้พี่ว่าก็โอเคตะกี้พี่น่าจะพูดครอบคลุมพอสมควรและก็ะน้องก็ลองไปดูนะครับนะอ่ะพี่ว่าพักเบรกก่อนดีกันนะ เจอกันอีกทีสิบเอ็ดโมงสิบห้าแล้วกันนะครับได้มาต่อที่เหลือนะครับมีคนฟังเยอะเลยครับรอบนี้สิบห้าคนถ้าเกิดว่าสมมติฟังออไม่ทันช่วงแรกของน้องน้องน้องสอบประทอครับเดี๋ยวพอดีมีอัดวิดีโอไว้เอ,ออาจารย์อ้วนอาจารย์อาจารธวัฒน์เขามีรหัสเข้าอยู่แล้วให้อาจารย์ธวัฒน์เปิดเปิด,ปดวิดีโอช่วงแรกให้ดูซ้ำก็ได้นะครับ ขอวิคตอนเรียบร้อยแล้วครับอินดีครับเพราะว่าคิดว่าฟังรอบเดียวไม่น่าจะทันเท่าไร่นะครับโอเคครับอก็เลยมีอัตรหัดส่วไว้อยู่แล้วครับใช่ของน้องของน้องๆของน้องๆที่สถาบันก็เปิดได้เลยผ่านหน้าเว็บของเราเนาะเพราะว่าในนั้นมีรหัสของน้องทุกคนอยู่แล้วโอเคครับสอบบัตเปิด่านจยนอ้วนนะครับระหว่างนี้ไปพักใช่ไหมครับพี่พี่ต้น พักห่องสักครั้งหนึ่งครับ <c oughs> มาต่อกันดีกว่านะครับจะได้อาจจะเลยเที่ยงนิดนึงนะครับนะอย่าว่ากันนะครับเพอยาพี่ก็อยากจะะรวมประเด็นสําคัญสำคัญให้ครบถ้วนนะครับพี่ก็เลยลิงก์จากบทอื่นๆคล้ายๆว่านะของคาสชิโนเจซิสของแต่ละออแกนอะไรมาแทรกมาด้วยนะเพื่อจะได้อินทิเกรตเข้าไปเลยแล้วเวลาอ่านบทนั้นก็จะง่ายแล้วนะครับนะ อ่ะมาต่อเออ่ไอไอตัว tumor s u p p r เ s s o r genes กันเลยดีกว่านะครับนะถ้าพูดถึง t u ม o r s u p p r e s s o แน่นอนตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเ e t r รบา a s t o m a g e ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าเป็นเอ่อเป็นโปรโตเป็นอะไรนะเป็นตัวอ ตัวควบคุมใช่ไหมที่ G1S checkpoint นะเป็นตัวสำคัญมากนะเป็นตัวโปรโตไทป์ของ tumor suppressor gene เลยนะครับนะโดยบทบาทของมันในภาวะปกติที่เป็น hypophosphorylated state ก็คือมันก็จะยับยัง้งเซล l ์ไซเคิลโปรเ s รสชัแต่เมื่อมันถูกกระตุ้นโดยไซคลิน D ที่มาจากกับไซคลิน D e p e n d e n t k i n a s e 4ปุ๊บ มันก็เลยถูกเติมฟอสเฟตกรุ๊ปก็เลยทําให้มันหลุดออกมาทําให้ E2F สามารถกระตุ้น Cell Cycle p r o ปรเกรสชัได้ใช่ไหมครับนะังนั้น,นกลไกที่เลติโนบัสโซมาจีนจะถูกยับยัง้งก็อาจจะเสียที่ตัวมันเองก็ได้นะรอ u สเ e n ชันวิวเดชันนะหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นของ SCDK กับ Cy c y คลินดีก็ได้นะครับนะก็เลยทำให้ตัวมันเองมันทำงานไม่ได้มันถูกเติมฟอสเฟตตลอดเวลานะครับนะ หรือว่ามีปัญหาที่ CDK inhibitor ก็ได้โดยเฉพาะพวกไอพีเอซิกสนะหรือว่าและองโคโปรตีนที่สำคัญที่จะยับยั้งในต่อบากโซมาก็คือ E7 ของ HPV high risk, high risk HP v, นะ high risk HPV นะ16 18 31 33นะครับนะอีเจ็จะยับยั้งในต่อบากโซมา E6 จะยับยั้ง p 53นะครับนะอันนี้ต้องจำเลยนะนีนต้องจำเลยนะ เกี uh, ่ยวกับ cervical cancer <ไป S 1> นะครับ uh, 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 ตัวที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงก็ CDK2A n เมื่อกี้พี่พูดถึงคร่าวๆแล้วนะครับนะตัวนี้มันเป็นกลุ่มมันจะสร้างโปรตีนสองอันคือ p16 กับ p14 p16 จะไป uh, เป็น CDK inhibitor ก็เลยทำให้ retinoblastoma มันไม่เกิด phosphorylation นะครับนะตัว p14 มันไป uh, uh, ยับยั้ง MDM2 ดังนั้น p 5ีฟิวซิเดลก็ท,ลทำงานได้ดังนั้นหน้าที่หลักๆของมันก็คือเป็น growth suppressor นะครับเป็นทำให้นะ growth suppressor นะครับนะนะนะแล้วเจอ l i ม e mutation จะเจอใน family um melanoma นะจะเจอในพวก sporadic tumors ก็ ه, um ors, เจอในได้หลากหลายนะครับนะและใน cervical cancer น่าสนใจตรงว่ามันอาจจะไม่มี mutation ที่ตัวจีนโดยตรงแต่มันเกิด hypermutation คือเป็น epigenetic change นั่นเองนะครับที่พี่เกินไปแล้ว hypermetallation เติม m e t ิล group เข้าไปหน้าที่ของมันทำให้จีนนั้นมัน silence ใช่ไหมทำให้จีนนั้นมันไม่มีการแสดงออกนะครับนะอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอะย้ายมาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับ metabolism และ a n z y m n e s i s และนะครับนะตัวที่ต้องรู้จัก เมื่อน้องอ่านบทของคิดนี้ก็คือ VHL นะครับ VHL ปฏิ VHL หน้าที่ของมันคือทำหน้าที่พาไอตัว hypoxia inducible transcription factor หรือ HIF 1 alpha เนี่ยไปทำลายนะหน้าที่ของมันคือทำลายไอแฟกเตอร์นี้พอ VHL มันทำงานไม่ได้ปุ๊บไอแฟกเตอร์นี้ก็เลยหลั่งลามันก็เลยไปกระตุ้น นิวเคลี transcription ของแฟกเตอร์ต่างๆที่ทั้งโปรโมทเซล l ์ growth และ angiogenic factors ดังนั้นใน tumor ที่เกี่ยวข้องกับ VHL ก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่า tumor พวกเนี้ยมักจะมีหลอดเลือดเยอะมักจะมีหลอดเลือดเยอะเพราะ HIF นอกจากมันกระตุ้น growth แล้วมันไปกระตุ้นการสร้างถ้ามันมี m u t a t i o เอ่อ m t a t i o ของไอ VHL ปุ๊บ HIF ทำงานมากขึ้นมันจะไปกระตุ้นทั้ง growth ทั้ง angiogenesis นะครับนะทั้ง t u m o พวกเนี้ยหลอดเลือดเยอะหมดเลยนะนะ renal cell cancer เนี่ยหลอดเลือดเยอะ pheochromocytoma หรือแม้แต่ hemangioblastoma ก,กับเอ่อ angioma ที่ retina เ,เองด้วยนะครับนะดังนั้นก็อธิบายได้ว่าทำไมหลอดเลือดเยอะใช่ไหมครับนะถ้าเจอ l u ม i n a t ั o ก็เจอใน one triple i n d a l นะครับนะก็เป็นตัวที่น้องต้องรู้จักเพราะเป็นเกี่ยวข้องกับ clear cell renal cell carcinoma โดยตรงนะครับนะ อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ s t k 1 1อันนี้ก็เกี่ยวกับข้อหอบเซลลูลาร์เมตาตอลิซึมตัวน,นี้นิดไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอะไรนะนะครับนะแต่ก็จำแค่ว่าเกี่ยวข้องกับ p o จเชเกอร์สนะครับโพจเ e เกอร์ซินโดรมอันนี้น้องน่าจะคุ้นใช่ไหมเออซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเอ่อเอ่อฮามาโตมาตัสโพลิปส์ต่างๆใน GI tract แล้วก็เพิ่มลิสต์ของ GI และ p a n c r e a t i c c a n c e r อนะครับอ,อ่นนี้ก็เป็นตารางสรุปตารางสรุปนี้ก็จริงก็ เอ่อวังว่าก็ลองไปดูมันก็คือจะเอ่อสรุปไอ้พ้อยๆที่พี่กล่าวไปแต่ว่าที่ว่าที่พี่กล่าวไปนะมันจะเป็นตัวที่ต้องรู้นะตารางสรุปนี้บางทีมันก็ละเอียดเยอะไปนิดนึงนะครับอ่ะต่อมาอ่ะเอ่อ tumor suppressor จีนที่เกี่ยวข้องกับเอ่อการยับยั้ง invasion กับ metastasis ก็จะเป็นตัว e-cadherin นะที่เป็นตัวยานะครับนะอ่าเพราะ e-cadherin ปิอเป็น inter ะ เซลล่าเป็นแอนติชันโมเลก l ลใช่ไหมครับนะัน,นั้นถ้าอ e ีแคทอลินมันทำงานดีเซลล์มันแยกไม่ได้มันก็อินเวดไปไหนไม่ได้เพราะว่าเซล์มันไม่สามารถไปเป็นขบวนไปเป็นแถบได้อย่างง่ายการที่เซลล์อีพิทิเลียมหนึ่งจะอินเวดเข้าไปได้มันต้องเกิดกระบวนการที่เรียกว่ามี EMT นะครับอิพิทิเลียมมีเซนค์ไคล t อ a n รานช ต้องทำตัวให้เหมือนมีเซนคาร์โมลเซลล์เพื่อมันจะสามารถเลาะออกไปคือไม่มีแอดิชันโมเลกุลอะไรมาดึงล้างมันได้แล้วนะครับนั้นอีแคเทอรินถ้ามันเสียปุ๊บก็ทำให้เซลล์มัน EMT ทำให้มีการเซลล์มันแปลงร่างกลายเป็นลักษณะแบบมิเซนคาร์โมลเซลล์และสามารถอินเวดแล้วก็กระจายไปที่อื่นได้นะครับนะอ่าที่ตกี้พี่แสดงแผนภาพไปแล้วอีแคเทอรินปกติมาที่ไซโดพลาสติกเทลมันก็จะมีวุ้นมีเบต้าแคเทอรินอยู่นะครับนะพอ อีแคทเทอรินมันหายเบต้าแคทเทอรินมันก็กระตุ้นโกรธเช่นกันนะครับนะนั้นไอ้มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอ e ีแคทเทอรินล็อสนะครับนะก็จะเจอในเนี่ย gastric cancer กับโรบูล่า breast cancer นะครับนะซึ่งก็เราจึงใช้อ e ีแคทเทอรินเป็นตัวมาร์กเกอร์ในการแยกเอ่อโรบูล่าคาสิโนมากับดัคเตอร์คาสิโนมา of the breast นะครับนะเพราะอ่ะถ้าโรบูล่าคาสิโนมาเซลล์มันจะออกมาเป็นตัวโดดๆเพราะอ e ีแคทเทอรินมันหายไปนะเซลล์ Cell มันเลยแยกกัน อันนี้ก็เป็นเอารูปเดิมมาฉายใหม่อ e ีคทรินมันจับกับเบต้าแคตาลินะพออ e ีคเท l รินล r อสโกรสก็เพิ่มขึ้นและตัวมันเองก็ถ้าเกิดอินเวชั่นกับเบตัสซัสซิสมากขึ้นด้วยนะทุม่มอัเสเซปเซอร์กลุ่มต่อมาที่เกี่ยวข้องกับจีโน m ิคสเตเบลิตี้เป็นทุม่มอัเสเซปเซอร์ที่น้องต้องรู้จักเลยนะนะนะก็คือ P53 P53 นี่บทบาทมันเยอะมากนะครับนะจึงไม่น่าแปลกใจที่เราตั้งฉายามันเลยว่ามันเป็นผู้พิทักษ์จีโนมนะครับนะผู้พิทักษ์จีโนมเป็นกาเดียนออฟเดอะ e ีโนมเป็นผู้ปกครองครอบครองไม่ให้จีโนมมันผิดเพี้ยนไปนะครับนะและ Loss of Function Mutations เจอในถึงมากกว่า50%ของ Cancer ทั้งหลายนะครับนะส่วนคนที่เกิดมาพร้อมกับเอ่อจีนที่ผิดปกติ ก็คือจะเรียกว่าลิฟรามานิซินโดรมจะมีโอกาสเกิดมะเร็งที่ไหนก็ได้ในร่างกายแหละ25เท่ามากกว่าคนปกติและทีกี้พี่บอกแล้วเลติโนบัสมาถูกยับยั้งโดย E7 ของไอตัว HPV high risk ไอตัว P53 ถูกยับยั้งโดย E6 อันนี้ต้องจำนะอันนี้ต้องจำนะครับเมื่อ P53 ทำงานไม่ได้ปัญหาก็คือเกิด Genomic Instability มันจะเกิดมิวเทชันอะไรก็ได้ตามมาเยอะแยะเลยเราเรียกว่าเป็น m ิวเชอร์ฟีโนไทป์นะซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับที่ปัญหาของ DNA Repair Genes นะครับนะและปัญหาต่อมาก็คือ,อการรักษาเคานเซอร์หลายครั้งคือเราต้องการกระตุ้น apoptosis ใช่ไหมครับนะเช่นการฉายแสงหรือว่าคีโมเทอร์ีบางทีก็ใช้กระตุนน้น apoptosis ดังนั้นถ้าไม่มี P53 ปุ๊บ พาามปีิติป oui, ุ๊บปัญหาคือการรักษาก็จะได้ผลลดลงด้วยจะมีการดื้อต่อการรักษานะครับในกลไกทั่วไปเมื่อมีเซลล์สเตรสมี DNA Damage นะครับนะก็จะมีตัวที่เซนส์ตัวที่คอยดีเทคว่าอ๋อตอนนี้ DNA มีปัญหาแล้วนะคือ ATM เกับเ t r เมื่อ ATM กับ ATR โอ้ รู้แล้วมันก็เลยมารายงาน,นก็เลยไปทำให้เกิดฟอสโฟริเลชันของ p53 p53 ก็เลยหลุดออกมาจาก mdm2 ถ้าจําได้ mdm2 ก็คือเป็นตัวควบคุม p53 ไว้ใช่ไหมมันจะพา p53 ไปทําลายนะครับนะในนี้พอมีฟอสโฟริเลชันของ p53 พวก p53 มันหลุดจาก mdm มันเป็นอิสระและมันไม่โดนทําลายแน่ๆ p53 ที่อิสระก็ไปกระตุ้น transcription ของพวกเซลล์ไซเคิลอินวิเตอร์ iter, พวก DNA รีแพร์ต่าง นะก็เลยเกิดเซลไซเคิลเรสกับดีเอ็นเอริพคือตัวมันเองพอรู้ว่ามี DNA อ็นเอเคือมันเริ่มแรกมันจะให้หยุดซ่อมก่อนหยุดพาหยุดพาไปซ่อมถ้าซ่อมไม่สำเร็จคาทิง้งนะครับนะคาทิ้งเลยนะครับนะอ่ะซ่อมอ่ะถ้าพาไปซ่อมอ่ะซ่อมได้โอเคจบก็คือดีเดีเอ็ด MDM2 ก็คือเพิ่มขึ้นมาแล้วมาควบคุมความประพฤติ P53 ได้เอา P53 ไปฆ่านะครับไปไปไปดิเกระนะครับนะแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ P53 มันจะฆ่าเซลล์นั้นทิ้งเสียนะอาจจะผ่านกระบวนการที่ไปกระตุ้นซีเดนเซนให้ชะลาให้หยุดไม่ต้องเพิ่มจำนวนแล้หรือว่าไปกระตุ้น apoptosis เลยก็ได้นะครับนะ P53 ลิฟท์มอนะิซินโดเจอในมะเร็งส่วนใหญ่นะ ปกติ P53 ้าทุกควบคุมความประพฤติดโดย MDM2 นะครับ MDM2 นะครับถ้า MDM2 ควบคุมความพุทธมันจะพา P53 ออกไปเสร็จสมซึมและโดนสลายซะโดยใช้เนี่ย uh, ubiquitination กับโปรตีโอโซม pathway นะครับแต่ถ้า uh, MD, uh, มีการกระตุ้น P53 มี phosphorylation ปุ๊บ P53 มันหลุดจาก MDM2 มันก็เลยไปกระทำให้เกิดเซลล์ cycle arrest senescence เกิด apoptosis อีกบทบาทหนึ่งที่ เกี่ยวข้องเหมือนกันคือพวก a n t i a n g i o g e n e s i นนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงในนี้นะครับอันนี้ที่เป็นไดอะแกร,รมในล็อบบิ้นนะครับนะเมื่อมี DNA damage <S <S ในเซลล์ปกตินะเออพีเออก็จะได้รับรายงานโดย a อ m a t r เอ็ครับนะพอรู้แล้วว่ามีปัญหาปุ๊บมันก็จะพาหยุดก่อนหยุดอย่าเพิ่งเพิ่มจำนวนนะผ่าน P21 นะ CDK inhibitor เกิด G1S G1S checkpoint เบรกไว้ก็เกิด G1 arrest oh, นะครับ oh, นะหยุดปุ๊บพาไปซ่อมไปกระตุน 45, นะ้นแก๊ส45เพื่อไปซ่อมถ้าซ่อมเสร็จ MDM2 มาจัดการ p53 แล้วก็เซลล์ก็สามารถหลั่นล้าต่อไปได้นะครับนะถ้าซ่อมไม่สำเร็จกระตุ้น proapoptotic G เลยฆ่าทิ้งเลยนะครับนะเพราะมันจะเป็นภัยต่อสังคมนะครับนะไม่ให้ปลาเน่าตัวเดียวมันนะนำเน่านะปลาปลาตายตัวเดียวนำเน่าทั้งโครงนะครับนะ อีกกรไกนหนึ่งที่เมื่อมันซ่อม DNA ไม่ได้แล้ว P53 จะทำได้คือเป็นกระตุ้น e n e น c e n c e นั่นเองนะครับนะแต่ถ้า P53 ไม่มีปุ๊บแน่นอนมันก็เกิด g e n e t i c instability เกิดอ่ uncontrolled growth ขึ้นมานี่เป็นหนึ่งไดอก,กรมที่น้องต้องท่องนะครับนะคือไม่รู้จะเข้าใจยังไงท่องไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเข้าใจยังไงนะครับนะแต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องรู้นะครับนะใน h ฮ r i s k HPV ใช่ตัวที่ h ฮ r i s k ต่างกับ Low Risk คือ h ฮ r i s k มันมี E6 E7 h ฮ r i s k มันมี integration เข้าไปใน human genome ใช่ไหมครับนะ,ะดังนั้นก็เลยทำให้เกิด m a l i g n a n transformation ได้นะแต่ HPV infection อย่างเดียวทำให้เกิดมะเร็งไม่ได้นะมันต้องมีตัว อื่นมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ติดไฮเลสเอสพีวีไม่ใช่จะเป็นมะเร็งทุกคนใช่ไหมครนะับนะทางสโมกกิ้งก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดมะเร็งอีก็ไปยับยัง้งพี3้าอีกอันหนึ่งคือมันไปกระตุ้นเอตัวทโลโมเรสอีเวิร์ทานสกิเตสนะครับนะเชิดนะก็เลยเพิ่มชิลโมเรสชิลโมเรสน้องอย่าสับสนนะชิลโมเรสไม่ได้ย่อยชิลเมีย เทโลเม r a ส e หน้าที่คือสร้างเทโลเมียมันจะต่อสายเทโลเมียไปเรื่อยๆดังนั้นเซลล์ก็เลยเป็นอมตะมันก็ไม่มีการชราภาพแต่ถ้า e 7มันจะยับยั้งเลติโนบลาสโตมาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน p 2 1นะครับนะ,ะทำให้เกิดเซลล์เป็นอมตะ immortalization เ,เพิ่ม proliferation และ g e n t i c genomic instability นะครับเกี่ยวข้องกับ genetic stability ก็จริงๆมีตัวอื่นอีกซึ่งจะเดี๋ยวจะกล่าวถึงใน เซกชันเดนเอลิแพรโดยอ,อีกทีหนึ่งก็คือพวก b r c a 1 b r c a 2ซึ่งเกี่ยวข้องกับ breast c a n c e r และ o อเ r อร์เอนเคานอะไรอย่างนี้นะครับและ Cancer อื่นๆอีกนะมันไม่ได้จำเพาะแค่ b breast cancer นะแต่ตัวที่สัมพันธ์ชัดเจนคือ Breast breast c ค n c e r พวกนี้เจอได้แค่ประมาณ3%ของ Breast Cancer ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าคนไข้มีจีนพวกเนี้ยโอกาสที่เกิด b r breast c a n c e ใจสูงนะครับ,นะรบหรือว่าในกลุ่มที่ mismatch รีเพ i r จีน e d เฟ e กต์เจอในกลุ่มพวก HNPCC ใช่ไหม Hereditary nonpolyposis colon carcinoma นะครับก็เกี่ยวกับ MSH2, MLH1, MSH6 นะพวกนี้สัมพันธ์กับทั้ง colon และ endometrial cancer นะครับกลุ่มที่ไม่รู้ mecanism h เลยพวก w i um m s tumor Men1 Men1 เดี๋ยวถ้าน้องอ่าน chapter endocrin ก็จะ Men1 จะจะเห็นว่า m 1จะสัมพันธ์กับ3 P pancreas pituitary parathyroid นะครับนะจะสัมพันธ์กับ lesion tumor ท,ทั้ง3อ,อวัยวะนี้ไอไอโปรโตีนที่มันสร้างคือ menin นะครับ men1 ถ้า men2 ถ้าจำได้ตะกี้สัมพันธ์กับ red จะมาสัมพันธ์กับ red นะ red จะสัมพันธ์กับ tumor 2ออันแน่ๆก็คือ pheochromocytoma กับไอตัว medullary thyroid carcinoma เป็น 2a 2b นะครับและสัมพันธ์กั ok oma, กบ familial medullary thyroid carcinoma syndrome ด้วยเช่นกัน และเรดจริงๆสัมพันธ์กับแปเปอรี่ไทรอย์คาร์ซิโนมาด้วยเมื่อมี r รี r r a เรนจ์เมนต์นะครับนะมีรนะียรเรนจ์เมนต์แต่น,นี่เป็นเมนวันนะเมนวันจะไม่ได้เกี่ยวกับไทรอย์เท่าไหร่นะครับนะ,ะจบสองกลุ่มใหญ่ที่สุดไปแล้วทีนี้มากลุ่มเ,เป็น a l มาร์สอื่นๆอีกแปดอันอีกแปดอันแต่จะสั้นกว่า a l มาร์ k ที่สามที่พูดถึงคือ growth promoting metabolic metabolic alterations นะเป็นถ้าน้องถ้าเป็นในตาม paper ของ hallmark s of cancer ก็จะอันนี้จะเป็นกลุ่ม emerging hallmark นะเป็นตัวที่ฮอตมาแล้วก็นะแบบกำลังแบบได้รับความสนใจอย่างมากนะครับนะ Warburg effect คืออะไรคือการที่ Pro growth metabolism ก็คือ,อ คลายว่าเมื่อปกติเซลล์ในร่างกายของเรานะเวลามีออกซิเจนเราก็จะเ,เกิดไกลโคไลซิสแล้วจะเกิดกระบวนการพาไปทางแอ l อบิกฟอสโฟเรชันนะแอลอบิกฟอสโฟเรชันนะครับนะดังนั้นเราจะได้ a t p มหาศานลนะครับนะอันนั้นดีนะแต่สำหรับทู m เมอร์หรือเมื่อมีการกระตุ้นด้วยโกรทแฟกเตอร์แล้วมันจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเม t a b o บอลิซึมคือเราจะไม่ไปทางนั้นแล้ว เราจะไปทาง Aerobic Glycolysis เพื่อที่จะสร้าง Pro o Growth Components ต่างๆออกมาค,นะคือนอกจากที่ทำให้เซลล์รอดและทำให้เซลล์มันเติบโตได้อย่างดีอีกต่างหากนะครับนะโอ้อันนี้ก็เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งที่เก่งและในในภาวะปกติในเซลล์ปกติเราก็เกิดได้เมื่อมี Growth Factor มากระตุ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าในมะเร็งนี้มันจะไปทาง Warburg Effect กนี้ตลอดเวลานะ ซึ่งวอลเบิร์กเอฟเฟกเนี่ยก็ศึกษาได้ก็ผ่านทางเนี่ยการทำเพจหลังจากที่อัพเทคของไอเนี่ยไอไอเอชชินเอฟฟูโรดิออกซิกลูโคสอะไรอย่างงี้นะครับนะแล้วก็เพราว่าเนี่ยโปรโมทด้วย r a s b i g g f r คือจะเห็นว่าเป็นพวกออนโคโปรตีนทั้งนั้นเลยนะครับนะและอินฮิบิเต็ดไปทูมอร์สเตปเซอร์จีนโดยเฉพาะพวก p 10, 1 0ทนเอ่อเนื้อไฟบริสอแล้วก็ p 5 3นะครับเนี่ยในปกติ เซลปกติที่มันแบบเริ่มขาดสารอาหารนะสิ่งที่เซลลจะทำก็คือมันก็จะพยายามเอาคอมโพเนนต์ของเซลเนี่ยเกิดออโตเฟจีนะออโตเฟจีคือการย่อยออแกเนลส์ในเซลเพื่อเอาวัตถุดิบมาสร้างพลังงานเพื่อเซลล์จะสามารถอยู่รอดได้แล้วก็กลูโคสมันเข้ามาไม่ได้ก็โอเคเราก็ใช้วิธี อเอาตัวอื่นมาเอาไลปิดเอาอะมิโนแอซิดอะไรมาย่อยสลายเพื่อให้ได้ a t p นะซึ่งนี้ทำให้เซลล์อยู่รอดได้ดีนะครับนะแต่ก็ทำให้เซลล์มันหยุดโตเหมือนกันคือเกิดภาวะเนี่ยเซลล์มันจะ dormant เซลล์มันจะอยู่นิ่งมันรอดมันไม่ตายแต่มันไม่โตนะครับนะทีนี้ถ้ามะเร็งมันเก่งจริงนะครับนะมันจะหรือว่าเมื่อเซลล์เราได้รับ r ร w t h factor มันจะเกิดชิป ของเมตาบอลิซึมนะครับนะจากแอลลรบิกไกโคไลซิสต่างๆธรรมดาเนี่ยชิฟให้กลายเป็นวาเบิร์กเอฟเฟกต์วาเบิร์ตเอฟเฟกต์แอลลรบิกไกโคไลซิสปกติมันเป็นแอลลรบิกฟอสโฟร์เรชันนะเป็นแอลลรบิกไกโคไลซิสนะครับนะเมื่อมีโคแฟกเตอร์มาจับโอเคก็มีกระตุน้นให้ให้มีนะ P13K, p h o s p h o d i e s t e r a s 3K, ต้ดวย AKT กระตุ้น up take ของกลูโคสเข้ามานะครับนะเข้ามาอ่แล้วอีกฝั่งหนึ่งกระตุ้นมิกมิกก็กระตุนกกะต้นการ up take ของกลูโคเอ่อก,กลูตามีนกะลูตามีนนะเข้ามานะแล้วสุดมันไม่ได้แค่ผ่านเออไม่ได้เพื่อสร้าง ATP เท่านั้นมันไม่ได้ผ่าน oxidative phosphorylation มันจะ shift pathway ให้กลายเป็น Warburg effect คือจะเป็นแอโรบิกไกโครเลซิสนะแอโรบิกไกโคเลซิสคือมันจะได้เป็นมีโปรตีนซินเทซิสมีการสร้างดีโครไตนมินอิสมีการไลโปเจ n เนซิสทั้งหมดนี้ก็คือจะโปรโมทกร t h ทั้นเซลล์มันจะเติบโตได้ในเซลล์ปกติมันจะถูกกระตุ้นภาวะนี้เป็นครั้งคราวเมื่อมีกร o w แฟกเตอร์มาแต่ในมะเร็งวาเบิร์กเอฟเฟกเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นมะเร็งจึงสามารถโตได้ตลอดเวลา ออโตเฟชีก็เป <imiz ii. S 1> organ ็นกระบวนการของเซลล์ที่เอาตัวรอดนะโดยการกินคาริบ b ไลซ์นะครับนะออกแกเนลกินเก็บกินออกระเนืของตัวเองเพื่อเอาคาร์บอนมาเป็นสร้างพลังงานนะครับนะเนั้นอโตเฟชีนั้นเป็นทั้งเฟรนทั้ง f ฟเป็นทั้งเพื่อนและเป็นศัตรูนะครับนะขึ้นอยู่กับบริบทของทู m เมอร์อันต์นะครับนะเพราะว่ามันเป็นเฟร่อนคืออะไรทำให้ทู m เมอร์เซลล์อยู่รอด โฟร์คืออะไรคือทำให้ทนะูมเบอร์เซลล์นั้นมันหยุดโตมันหยุดมันดอมแมนช์นะหยุดนิ่งใช่ไหมครับนะอ่าท่านก็คือแล้วแต่บริบทนะครับนะอ่าแล้วก็ทูมเบอร์สเปซเซอร์คือโดยรวมเราก็คิดว่าออโตเฟจีน่าจะไปในทางเอ่อศัตรูกับมะเร็งเพราะว่าทูมเบอร์สเปซเซอร์ส่วนใหญ่จะกระตุ้นออโตเฟจีได้นะครับนะอ่าเนี่ยออโตเฟจีนะลองไปดูนะไอตัวมาร์เกอร์หนึ่งของออโตเฟจีก็คือไอตัว LC1 กนระบวนการก็มีการสร้างของออโตฟาโกโซมแล้วก็ไลโซโซมมา,เ,าเพื่อเอาไฮโดรเรสมาก็เป็นฟาโกไลโซโซมแล้วก็ย่อยสลายพวกออร์แกเนลส์เพื่อเอาคาร์บอนมาเป็นแหล่งผลิตพลังงานนะครับนะและอีกคำหนึ่งอันนี้มาใหม่ไม่นานมาน,นี้เองนะครับนะคือองโคโมเมตเทอรบอลิซมึมนะครับนะองคโคโมเมตเทอรบอลิซมึมนะครับนะคือการที่บิวเทชันมันนะเออเป็น รูปของการเปลี่ยนแปลงทางจเนติกนะครับนะ,ะซึ่งมันมีการมิวเทชันของเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเคลปไซเคิลนะครับคือมันไอมิวเทชันต่างๆมันก็เริ่มส่งผลต่อเมตาบอลิซึมในเซลล์มันไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับ growth เท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเซลล์ด้วยนะนะและตัวอย่างที่น้องต้องต้องรู้จักเลยต้องรู้จักเลยก็คือไอตัวไอโซซิเตรดีไฮโดรเจเนส IDH ตัวนี้น้องต้องรู้จักมันเป็นตัวสำคัญมากๆใน เรื่อง brain tumor นะกลา a โอมา diffuse กล i o โอมานี่เป็น marker หนึ่งของ diffuse กล i o โอมานะครับนะพวกโลเกรดทั้งหลายนะครับนะไอนะนะนะตัวเนี่ยมันจะสร้าง mutation ของไอตัว isozytogenesis เนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้าง 2HG ขึ้นมาซึ่งเป็น proto onco type ของ onco metabolite นะ onco metabolite นะพอโมเลกุลนี้ก็จะไปส่งผลการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆมากมาย นะครับนะเนี่ยองโคเจนิก IDHmutation เจอในคอ l เลนเจิโอคาร์ซิมาไกลโอมาแล้วก็ลิวิคมียอะไรเงี้ยแล้วก็มียาที่จบยั้งด u วเท e ต IDH ด้วยนะนะรหรือแม้แต่อิมมูโนฮิสโตเคมิสตีมันมีตัวอิมมูโนที่ดีเทคดิวเทตต์ IDH เหมือนกันซึ่งเราใช้ในการวินิจฉัยต้องบอกว่าใช้ในการวินิจฉัยเลยนะเพราะไม่มีตัวนี้วินิจฉัยไม่ได้พวกไกลโอมานะครับนะ อันนี้ก็คือเป็น IDH i s o c i t a t e dehydrogenase เกิด mutation ปุ๊บมีการสร้างองโคโคเมตบอลไลท์องโค์โอมตบอลไลท,ที่สำคัญคือ2 hydroxyglutarate เป็นองโค์คเมตบอไลแล้วก็จะทำให้เกิด epigenetic change ต่างๆนะครับนะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง metabolism ต่างๆเกิด cellular transformation และอันนี้เป็นดอะแกร,รมของ ไครโอบรัสโตมาเจเนซิสนะกระบวนการการเกิดไครโอบรัสโตมานะครับนะซึ่งแน่นอนเริ่มเอ่ยเริ่มต้นอ่นะเกรดหนึ่งไครโอมาเกิดมาเกิดมาน้องต้องรู้จักนะนี้ไพรโลซิติกแอสซิสไตรโตมาก็มีบีแล็บบิวเดชันนะครับนะอ่าพัฒนาขึ้นไปเรืเ่อยๆเกิดพอร์เปอร์ชันแอนดิสและการที่จะเกิดเป็น use, oma, WHO, G 2, G 3, ดิฟฟิวสไครโอมา WHO เกรดสองเกรดสามได้ต้องมีผ่านกระบวนการที่เรียกว่ามีบิวเดชันของ IDH1 หรือ IDH2 ต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้ ะครับนะไม่มีอันนี้นี่ทําให้เราต้องสงสัยเลยว่ามันคือไกโอมาจริงหรือเปล่าถ้าไอถ้าทิชชูที่เราเห็นเป็นดิฟฟิวสไกโอมานะครับนะและอันนี้เป็นตัวอย่างขององคโ,โคมเมตบอลิซึมการสร้างองคโ,โคมเมตบอลไลท์เพื่อเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมภายในเซลล์นะครับนะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวไวไ่าว้น้องคงได้เรียนอีกทีนะครับนะโฮมาร์ต่อมาการหลบหลีกจากการตายนะครับนะ การตายในที่นี้ก็พูดถึง apoptosis การตายอย่างสงบ p r o g r รม cell d e s t ถ้าตำนักษัพท์คือใบมายร่วงโรย apoptosis ต่างจาก necrosis เซล apoptosis จะไม่มี i n f l r m a t i o n apoptosis จะเจอได้ใน physiologic ด้วยในขณะที่ necrosis จะต้องมี i n f l r m a t i o n และ necrosis จะไม่เจอใน physiologic conditions น apoptosis จะมี e x t r n s i c i n t r n s i c pathway เดียวพี่ถวนให้คร่าว นะครับนะและโดยที่ทู m เมอร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอินทรีย์จะเข้ากี่ยวข้องกับอินทรีย์หรือไมโ o คอนเดียลพลาสต์เวนะครับนะ BCL2 overexpression เจอในมากกว่า85%ของ Follicular Lymphoma ถ้าจำได้นะตะก,กี้ตะก,กี้พี่พูดถึงชั่วโมงแรกพี่พูดถึง translocation 3อันใน Lymphoma ที่น้องต้องจำได้หนึ่งในนั้นคือลิฟฟอรีควาลิฟิโอม่า translocation โครโมโซม1418เกี่ยวข้องกับ BCL2 overexpression นะครับนะดังนั้น OBCL2 overexpression ก็ทำให้เซลล์มันอยู่รอดไม่ตายนะปกติที่ terminal center เราจะมีการตายแบบ apoptosis ตลอดใช่ไหมครับนะจะเจอ t i s s u e b o d y macrophages ตลอดนะครับนะแต่ b c u l a r lymphoma B-BCL2 overexpression ไอ้พวก t i s s u e b o d y macrophages หายไปไม่มีการ apoptosis เลยนะครับนะหวังว่าคำพวกนี้น้องจะไม่งงมากนะครับนะแต่ว่าน้องก็เพิ่นพึ่ง พึงพ่งๆเป็นเรสตเดนไม่นานก็อาจจะบางคำงงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคย่อยๆเ,เรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับแต่อย่างน้อยควรจะต้องรู้ทุกคำภายในปลายปีนี้นะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับการสอบบอร์ดขั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับนะอ่าอ่ะอันนี้ apoptosis นะอันนี้อยู่ใน chapter ของไอ l injury c e l l death นะครับนะก็จะมี2 pathway n t r e n s i c กับ e s s e n s i c extrinsic ก็ <X> s <S <X> จะเกี่ยวข้องกับ fast GNF receptor นะเป็นเป็น receptor l i like a n interactions ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับมะเร็งเท่าไหร่ในมะเร็งส่วนใหญ่เกี่ยวกับ intrinsic pathway นะครับนะอซึ่งก็ถ้าปกติ BCL2 ถ้าพูดถึง BCL2 family จะมีทั้งกลุ่มที่มันกระตุ้น apoptosis และกลุ่มที่มันต้าน apoptosis นะแต่ถ้าเป็นตัว BCL2 จำเพาะเลยจะเป็นตัวต้าน apoptosis นะแต่ถ้าตัวกระตุ้น apoptosis พวก back s, back นะี คือตัว b a c k Back เนี่ยสิ่งที่มันทำคือมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียเพิ่มเพิ่มมีเบียริตี้ทันซิชันคือเกิดการรั่วเกิดรูรั่วของอินเนอร์ไมโตคอนเดรียเมมเบรนทำให้ไซโตโครมซีมันรั่วออกมาไซโตโครมซีรั่วออกมาในสุดมันก็กระตุ้นแคสเปอร์แคสเปสนะ c a s p e อน้ำผีน้อยน่ารักที่ก็จำเป็น Casper มันคือผีเอนไซม์ me, ที่ทำให้เป็นผีก็ c a s เปสใช่ไหมแคสเปสทำให้เป็น Casper ทําให้เป็นผีนะอ่ะก็มีทั้ง initiator caspases แล้วก็ executional caspases ก็จะทำให้เกิดการ nuclear fragmentation เกิดการ breakdown cytoskeleton เกิดอร์มเป็น apoptotic body และถูกเก็บกินโดยเซลล์ข้างๆหรือเอ่อ phagocytes ได้ทันทีจึงไม่เกิด inflammation นะครับนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นเออแล้วทีนี้มะเร็งจะเกิดยังไงอย่างเช่นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นไมโตคอเเีรีย pathway นะทั้ง ROS radiation chemicals ROS คือ reactive oxygen species นะครับนะแล้วก็การขาด growth factor หรือ survival signals เนีนะ่ยทั้งคู่เนี่ยล้วนกระตุ้น intrinsic pathway นะครับนะในที่สุดก็ทำให้เกิด apoptosis ทีนี้ในมะเร็งจะมีปัญหาอะไรบ้างเช่น mutation ของ p53 ทำให้ p53 ไม่สามารถกระตุ้น apoptosis ไม่สามารถกระตุ้น back b a c k กับ b a c ได้หรือการเพิ่มขึ้นของ BCL2, BCLXL, MCL1 นะครับนะหรือว่า IAP เองซึ่งเป็นตัวกระตุ้น caspase 9นะครับนะนะพวกนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่สามารถเจอได้ในมะเร็งนะครับนะเจอได้ในมะเร็งตัวที่พี่วัดเน้นย้ำต้องดูคือ BCL2 เพราะ BCL2 จะเป็นมาร์คเกอร์ที่เราใช้ช่วยในการวิจิจฉั p o l i c u l e r a lymphoma ด้วยนะครับ ครึ่งทางนะครับนะเกือบครึ่งทางแล้วแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสไลด์มัน78แล้วใกล้จบแล้วประเด็นต่อมาคือ h o ร์ม์มัสของ n ค e นเมะเร็งมันจะอยู่รอดได้ไงมันต้องหลบหลีกความชราภาพนะมันต้องไม่แก่นะมันจะต้องอยู่ยงคงกระพันนะครับนะฉันจะไม่แก่ Replicative t o t e n t i a l ปกติของเซลล์ปกติมันจะลดลงเรื่อยๆจนกทั่งเมื่อเซลล Division ผ่านไปสัก5060รอบมันจะหยุดแบ่งตัวแบบ ถาวรน,นะครับนะแต่มะเร็งมันสามารถหลบหลีกกระบวนการชราภาพดีได้นะครับนะก็คือเอ็ก i i อด t i ื t a c t i v e inactivation ของ s e n e s c e n ซ Signal และ Reaction ของทิโลเมเ e สทิโลเมเร e ที่เมื่กี้พี่บอกอย่างสับสนทิโ m เม a s สไม่ได้ย่อยทิโลเมียทิโเมรสทำหน้าที่ต่อสายทิโลเมียให้ยาวขึ้นผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดการแบ่งตัวได้มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณได้โดยไม่จำกัดนะครับนะ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเซลล์พวกเนี้ยมันอยู่มันสามารถที่จะการที่มีคอามสามารถในการเพิ่มปริมาณได้ไม่จำกัดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดทำให้เกิด stem-like property ทีนี้ stem-like property เนี่ยไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเกิดจาก normal stem cell ที่มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งทั่วๆไปนี่แหละแล้วมันมีการโปรแกรมทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนสเต็มเซลล์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ได้ทั้งคู่นะมีหลักฐานทั้งคู่นะมีหลักฐานทั้งคู่นะกลไกการหลบหลีก replicative limit หลบหลีก senescence เนี่ยมีกระบวนการหลักๆ3อันอันแรกคือหลบหลีก senescence เลยอันที่2หลบหลีก mitotic crisis เดี๋ยวพี่พูดกลับไปและอันที่3คือการที่เราเพิ่มเซลล์มันเพิ่มความสามารถในการ self renewal คือ แปลงนั่งตัวเองให้มีสเตมเนสมีสเตมเนสคือความเป็นเหมือนสเตมเซลล์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นซีเนสเซนส์เปคานิซึมปกตินะครับนะเเซลล์เอจจิ้งเอจจิ้งเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ามันจะเติมบางที่มันจะเพิเติมอ e, ีบางที่ไม่เติมอ e, ีได้ทั้งคู่เอจจิ này, ้งนี e ้ A G E I N G ก็ได้ไม่ต้องไปหาว่าเขาสะกดผิดนะครับนะ A หรือ A G i N G ก็ได้มีค่าสุดเดชเอ็กซ์โพเซอร์มีรอสกระตุ้น DNA damage ก็เกิดมิลดิชันก็กระตุ้น ให้เซลล์มันชราได้อ่อันนี้ก็คือในคนไขใน้ในคนสูงอายุบางทีปัจจัยหนึ่งก็คือเกิดจากวิธีการสะสมของเอ่อเนี่ยฟีเรดิเคิลส์อะไรอย่างเงี้เนาะในสุด DNA d a m a g e เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆก็ทําให้เกิดเอ่ออเจจิ้งก็ได้หรือว่ากระบวนการซีเนสเซนซ์เลยอันนี้ก็เกี่ยวข้งองกับชิลโลเมียน,นะครับนะชิลโลเมียปกติมันจะอยู่ที่ปลายของโครโมโซมมันที่ปกป้องไม่ให้โครโมโซมมันเกิดฟิวชั่นมันมาทำหน้าที่ทําให้เออ่เรามั่นใจว่าการถอดรหัสโครโมโซมจะเกิด อย่างต่อเน,นื่องจนถึงปลายคโครโมโซมนะครับนะดังนั้นพอมีทีโลเมียที่สั้นลงปุ๊บไอตัวปกป้องคโครโมโซมเนี้ยมันหายไปตัวปกป้องคโครโมโซมหายไปก็ทําให้เกิดคโครโมโซมมันเชื่อมกันทําให้เกิดจวนปลายโครโมโซมมันโดนทําลายแลม,มันก็กระตุ้นกระบวนการที่เราเรียกว่าซีเนสเซนส์นะครับนะเซลล์ก็เลยหยุดโตทันทีลดเซลลาร์เรปิเคชันไม่เซลล์ไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้อีกต่อไป อันนี้ก็คือมัน defective p อ o t โปรตีนฮอมโอเซิสนะครับนะก็ทําให้เกิดเซล l ่มเอจิงได้เช่นกันสําหรับในบริบทของมะเร็งปฏิเซลล์เซลล์หนึ่งถ้ามันมีการกระตุ้นองโคโจีีนอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วก็จะกระตุ้นให้เกิดซีเนเซนส์นะครับก็อันนี้อน,น้องอาจจะฟังแล้วขัดหูขัดตาคือถ้าตับใดที่ tumor suppressors ยังทำงานดีอยู่มันจะมีกลไกควบคุมในเซลล์นะทำให ถ้ามันมีความเป็ติของไอออโ,โคโปรตีนที่มันสร้างมากเป็ติไอพวกตัวต่อต้านอาโงโคโปรตีนมันจะกระตุ้นให้เกิดซีเนเซน์ได้ทันทีนะครับนะไอโมเดลนี้พี่ก็เคยทาวิจัยในที่ตอนการโกก็คือนะก็ใช้กระบวนการกระตุ้นแรสเนี่ยในการกระตุ้นซีเนเซน์นะครับนะทีนี้ไอมันจะมีบางอย่างที่ปกป้องไม่ให้เกิดเซลล์เอดจิงใช่ไหมอันนี้ก็คือ,อถ้าน้องอยากจะไปศึกษาเกี่ยวกับพวก แอนตี้เอจใช่ไหมนพวกเนี้สำคัญนะครับนะอย,อย่างเช่นนะการลดอินซูลิน igf signaling การลดท่อการลดเซอร์จินส์นะครับนะนพวกนี้ในสุดก็จะคือจะต่อต้านการเกิด aging งนะครับนะดังน,น,นั้นนี่เป็นเหตุผลที่ว่าคนที่อยู่อย่างอดอๆอยากๆกินน้อยๆขาดสารอาหารขาดพลังงานห,ห,ห,หน่อยๆเนี่ยจะอายุยืนนะครับนะคนที่อยู่ดีกินดีเนะ่ยจะอยู่สั้นเพราะว่าอยู่ดีกินดีมันอินซูลินมันหลังเยอะ igf signaling มันเยอะ นะครับนะดังนั้นมันก็คือทำให้ออไอมันไม่มีตัวต้านเอจจิ้งนะครับนะในเซลล์ปกติ s โ m มาติกเซลทั่วๆไปเนี่ยไอ,อตัวเซล d ดวิช i ันพอมันมีการแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัวเหมือนตัวพอครบถึงระดับหนึ่งแล้วชิโลเมชิโลเมียม,มันจะสั้นถึงคริ t ติคอลเลเวลมันก็จะเกิด growth arrest เกิด senescence นะครับนะแต่ ถ้ามันมีกระบวนกตรก็ได้ที่ทําให้ชิโลเมียมันยืดขยายออกได้นั่นคือการกระตุ้น TERT การกระตุ้นชิ l โลเมเ s สซึ่งเป็น reverse transcriptase นะครับนะเป็น reverse polymerase ก็คือก็คือมันก็ทําให้ชิโลเมียมันยาวขึ้นมันก็เลยสามารถแบ่งตัวคือปกติถ้าใน germ cells ใน stem cells มันจะมีชิโลเมีย activity อยู่ตลอดเวลาแต่ชิโลเมีย ไม่ใช่โลเมียร์รับตัวมันจะมีททโลเมเรสแอคทิวิตี้ตลอดเวลานั้นเจิมเซลล์มันจะแบ่งตัวได้ไม่จํากัดเซมเซลล์ก็แบ่งตัวได้เกือบจะไม่จํากัดนะเพราะมันทิโลเมียร์มันยืดยาวตลอดเวลาแต่สมาติเซลล์นี้เทโลเมเรสมันไซเลนซ์มันเงียบไปมันก็เลยทําให้มันมีความสามารถในการแบ่งตัวที่จํากัดเมื่อถึงระดับหนึ่งโลเมียร์สั้นพอมันก็จะหยุดแบ่งตัวแต่ถ้ามะเร็งมันก็จะมีการเพิ่มความยาวของทิโลเมียร์นะครับนะ เ,เมื่อเทโลเมเรสมันไม่แอคทีฟอ่ะห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซลล์ดิวิชันปุ๊บทีโลเมียมันสั้นถึงระดับหนึ่งนะครับนะอา่าและไอ้พวกทูมอร์เซปเซอร์ยังทำงานอยู่ปุ๊บมาเลยซินเนเซนหยุดแบ่งเซลล์เจ้าจงแก่ตายนะครับนะพอเซลล์นี้ตายมันก็ตายไปด้วยมันก็จบไปเลยนะครับนะแต่ถ้าทูมอร์เซปเซอร์ไม่ดีนะมันจะผ่าน กระบวนการที่เรียกว่าโฮโมนอนโฮโมโลกัสเอ็นจอยนิงก็คือพอชิลโลเมียมันหายไปส่วนปลายของโบโซมมันก็เลยเกิดการฟิวส์กันเกิดเชื่อมกันหมดนะมันก็เลยกลายเป็นเกิดการเชื่อมกันแล้วพอผ่านกระบวนการไอเซลดิวิชัน Cell Division, มันก็เลยแบ่งแบบผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดแบบโหดับเบิลสแตนเบรกใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะนกระชากอะไรจนให้เกิดเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับเศษเล็กเศษน้อยเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะทำให้เกิดบิวเทชันใหม่ๆที่ส่งเสริมการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะถ้ามีเท o m e r a รสเรีย t ติเวชันด้วยก็จะเกิดเป็นแค n นเซอร์ได้นะครับนะแต่โดยทั่วไปคือถ้า t เทโ m e ม a รสมันไม่มีการเพิ่มมันก็จะเกิดไมโต i ติกคา s ทสทร h ฟนะครับนะดังนั้น,นกลไกที่การหลีกหนีเซนเซนต์มี3อย่างใช่ไหมอันแรกก็คือเนี่ยกระบวนการแรกคือ Evade คือหลบหลีกจากซินเนเซเลอ์อันที่สองคืออ e ีเวตจากไมโตติกไรซิสตะเก่นะครับนะนะนะก็คืออันแรกอันที่สองนะคือถ้ามันผ่านอันแรกไปได้แล้วก็ผ่านตรงนี้ไปได้อีกมันก็จะกลายเป็นแคนเซอร์ได้นะครับนะนะอันนี้ก็เป็นเอ่อแต่และอีกอันนึงก็คือต้องมีการเพิ่มความสามารถในการที่เป็นสเตมเซลล์นะในการเซลฟ์รีโนเวลในการที่ทำให้ตัวเองเป็นสเตมเนส มีสเตมเนสให้ได้เปนเหมือนสเตมเซลล์ให้ได้นะครับนะโดยทั่วไปมะเร็งของเราอ่ะจะมีป population น้อยมากที่จะเป็นสเตมเซลล์เขาเรียกว่า cancer stem cells และปริมาณไอไอ population น้อยๆเนี่ยมักจะแบ่งตัวไม่เยอะเท่าที่เราเห็นในทูบในในสไลด์นะครับนะแต่พวกเนี้ยจะมีปัญหาคือมันจะดื้อต่อการรักษาและมันจะเป็นจุดกำเนิดของรีคอเรนซ์และไอตัวการกระจายไปที่อื่นนะครับนะตัวอย่างอย่างเช่น อัปร BCR-ABL Philadelphia chromosome translocation 9 2 2นะครับนะ,ะก็ทำให้เกิด CML ใช่ไหม CML ปุ ML, ๊บมันจะมีบางส่วนที่เป็น low proliferative fraction พวกนี้จะเป็น Cell renewing population คือเป็นตัวที่คอยส่งเซลเซล์ส่งเซลล์ส่งเซลล์แต่ว่ามันจะแบ่งตัวไม่เยอะนะอันนี้เป็นกลุ่ม stem cells นะครับนะและจะมีอีก fraction หนึ่งนะนะทีะ่มันจะเป็นตัวที่ active มากแต่แท้ active จะเห็นว่าก็จะมันก็จะ เพิ่มจำนวนและมันก็พัฒนาอย่างเช่นใน CML มันก็พัฒนากลายเป็นพวกพวกโปรเมโดไซต์เมโดไซต์เมตาเมโดไโโซต์แบนฟอร์มแล้วก็มัตชัวนิวโทรฟิลแล้วมันก็หยุดความสามารถในการแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับนะพวกนั้นก็จะเป็นไฮโพ i f e r a t i v e Fraction เป็น b ล็อกทูเม r ร์โปรเพอ a t i o n แต่พวกนี้มันตายมันก็จบมันก็ต้องมีตัว Stem Cell คอยคอยเลี้ยงคอยส่งเซลล์เลี้ยงไว้อยู่นะครับนะอีกตัวอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นอีก translocation หนึ่งที่น้องต้องรู้จักแต่นี้เป็นกลุ่ม l e u k e m ียคือ translocation 15กับ17 1 5นะ15 17คือมัน pml กับ lara lara นี่ก็เป็น r e t i n o i c acid receptor alpha นะครับ lara นะั้นะั้นะนะเป็น m 3นะเป็น p r o m e l o c y t i c leukemia นะครับนะเหมือนกันนะครับนะส่วนหนึ่งก็คือจะเป็น stem cell ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัว b o x k tumor population จะเกิดเขาปรากฏการณ์ที่เรียกว่า asymmetric เซลล์ดิวิชันคือไม่ใช่ลูกหลานจะเป็น stem หมดหรือว่าลูกหลานจะเป็น t u อร์หมดนะมันจะแบ่งเป็น asymmetric cell division นะนะ stemness เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้มันมันนะการเกิด stemness เนี่ยการนะก็เป็น,นกลไกที่หลีกเลี่ยงการชราภาพการหยุดโตของเยื่อกอกนั่นเองนะครับนะนะบอกว่าจะพอทันนะอ่ะต่อมา hallmark ที่6นะครับนะ angiogenesis angiogenesis เนี่ยสำคัญเพราะมันจะเป็นตัวที่เอาอาหารเอาออกซิเจนมาเลี้ยงและเป็นตัวที่เอาพวกขยะไปทิ้งนะครับนะถ้าไม่มีหลอดเลือดมางอกทู m เมอร์มันจะโตได้แค่ประมาณไม่เกิน2อมิลรอบๆหลอดเลือดดังนั้นจึงเป็นสิ่งความจำเป็นที่ทูเมอร์ต้องกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดนะครับนะทั้นทูเมอร์ในระยะแรกมันจะ โตแต่โตช้าๆมันอาจจะเกิด in s t ิตูใช่ไหมหรือ i n นเวมก็อยู่หย่อมๆนะจนกระทั่งระยะหนึ่งมันเกิดเขาเรียกว่า a n g i o โอเจนิกสวิตชอยู่กระตุ้นการสร้าง angiogenesis factors ์หรือ loss of angiogenesis i n h i b i t เตอร์กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดเข้ามาแล้วก็มันจะโตได้อย่างอย่างอย่างมีนัยยะสำคัญ นะครับนะไอเอจูเซซิสกระตุ้นโดย HIF1 ถ้าน้องจำได้ตัวนี้ถูกยับยั้งโดย WONHIPPERLINDAU ใช่ไหมครับนะไอไฮโป k s i a i n d u c i b l e f a c t o r 1 a l p h a ตัวมันเองถูกยับยั้งโดย VHL และเมื่อ VHL เกิด b u i l d ช t i o n หรือมีการกระตุ้น growth ปุ๊บ VHL ออกไปไอตัวไฮโป x i a i n d u c i b l e f a c t o r 1 a l p h a ก็จะไปกระตุน้นพวก growth factors แล้วก็พวก angiogenesis factor โดยเฉพาะ VEGF VEGF ใช่ไหมครับนะไอ angiogenesis เนี่ยเหนี่ยวนำโดยพวก oncogene เป็นส่วนใหญ่ ras, myc, map kinase และยับยั้งโดย p 5 3นะครับนะเพราะ p 5 3จะไปกระตุ้นการสร้าง angiogenesis inhibitor ที่ชื่อว่า t h r o m b o s p o n d i n 1แล้วก็ VEGF inhibitor นี่เขาต้องพี่สกอต์พี v วชเจ็อินเทอเก็เป็นตัวที่เราใช้ในการรักษามะเร็งได้นะครับนะแต่มันไม่สามารถรักษาค่ะนะครับนะอันนี้จากบทที่ชูริแพร์นะครับนะก็นะเป็นกระบวนการเอ่อเนโอวัซคราเซชันหรือ a n g i o g e n e น i s นะครับนะอ่าก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันี้น้องก็ลองไปทบทวนในบทแรกๆอยู่แล้วกันนะครับนะเวชเจจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่จะมีเพดเลตินไลฟ์ g r o ด t ฟกเตอร์ or, มี f i b บ o b l บ s t ส r o w ดแฟกเตอรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับนะ ต่อมาขขอมาร์กที่เจ็ดแล้วนะครับนะอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปนะครับอยู่ก่อนนะครับนะขอเลยเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับนะ invasion กับ Metastasis นะเป็น m a เ o r Causes of Cancer Related m o ดเด d มอรกับ m o r t a l i t y เรายังไม่เคยเจอว่ามียีนไหนที่เป็นมีอิเวชชั่นปุ๊บมันจะไม่แทสส์นะโนเมทัสติกยีนนะครับนะแต่เมทัสติกฟีโนไทป์เราเชื่อว่าเกิดจากการสะสม ความสามารถในการที่จะแทรกแซงและในการที่กระจายมันจะมี2องเฟสคือเฟสที่อินเวดเข้าไปในเอ็ก a ์ต้าซิมเและเฟสที่กระจายเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็ไปอาศัยไปหาบ้านใหม่ไปหาบ้านใหม่นะครับนะในกระบวนการก็นะ, ion, นะครโอ c h r o n ครโนเอ็กซ์เพนชันะซึ่งในชุมเมอร์มันก็จะมีหลาย population จะมี population เดียวเท่านั้นแหละที่จะสามารถที่จะเป็นเมทเป็นเมทแ สามารถกระจายได้เขาจะเรียกว่าเมทาสติกซับโคลนนะครับนะแล้วเสร็จแล้วมันก็เริ่มสลายเบสเมนต์เมมเบรนเริ่มแทรกเข้ามาในเนื้อเยื่อข้างเคียงแทรกเข้ามาในหลอดเลือดแล้วเข้ามาในหลอดเลือดหลอดเลือดมันก็อาจจะแบบไปซุกตัวแอบซ่อนตัวอยู่หลังอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับพวกอินแฟมมัตติลิเซล์พวกไวป์บัสเซลส์หรืออาจจะแบบฟอร์มเป็นชนะูมเมอร์เอมโบไลมันจะได้ตัวเองมันจะได้ซ่อนตัวไม่โดนอิมมูนทำร้ายนะครับนะแล้วเสร็จแล้วมันก็สามารถไปเกาะ บอดเวสเซลที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สามารถแทรกออกมาและมีชีวิตอยู่รอดและเติบโตได้โดยที่นั้นไม่ต้องแบบมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเพียงพอมันจะต้องกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงมันด้วยนะครับนะมันจะเติบโตได้นะครับดังั้นการที่เอ่อเ,เซลมะเร็งเซลหนึ่งมันจะกระจายและเกิดเป็นเมทาสติกโฟไซด์ได้มันต้องมีความพยายามมีความพยายามอย่างมากนะครับนะมันต้องเก่งพอสมควรเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการ ในรายละเอียดในการอินเวชันนะครับก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้เอ๊ะทำไมทูเบอร์มันจะไปที่ไหนมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับก็อันแรกก็ตรงไปตรงมาขึ้นอยู่กับว่ามัน vascular lymphatic damage มันไปทางไหนใช่ไหมมันก็ไปไปแทสไปที่นั่นอันนี้ต้องไปตรงมาอันที่สองบางทีมันมีรีเซปเตอร์มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ทูเบอร์เซลล์รู้สึกมัน feel at home นะครับนะอย่างเช่น เอ่อ u t e lymphoblastic l y m p h o m a นะครับนะซึ่งเป็น T-cell lymphoma แนวโน้มต่อให้มันไปที่ไหนมันก็จะกลับมาที่อยู่ที่ a n งจ i เ u m ยม i ด s ตีอยู่ที่อดุดบายของมันคือ t y m u s อะไรงี้นะครับนะมันเหมือนมีเอ่อเป็น e e l at home นะและที่สามต้องเป็น Tissue ที่มันเ <c oughs> อ่อมีอุขาุสมบูรณ์เพียงพอทำให้มันสามารถที่จะงอกงาม เติบโตได้นะครับนะมันไม่มียีนที่บงบอกว่าจะไม่ท e ส t ิสได้โดยตรงแต่มียีนที่โปรโมทกระบวน,นการที่เรียกว่า epithelial ล e s e n c h y m a l transition นะครับนะอ่าก็อย่างเช่น Twist กับ Snail นะครับนะซึ่งไอ้ก็เป็นกระบวนการที่ทำให้ e p i t h e l i มเ cell มันแปลงร่างกายเป็นเหมือน mesenchymal cell และสามารถแทรกไปได้ และพอมันแทรกไปได้มันอินเวดหลอดเลือดมันเป็นปุ๊บปุ๊บไปกระจายไปจุดปลายแล้วมันจะฟอร์มเป็นทูเมอร์ใหม่มันจะจะเกิดกระบวนการย้อนกลับคือเรียกว่ามิเซนไคมอลอีพิสเลียลทรานซิชันนะครับนะจนกระทั่งมันก็แล้วก็เลยเห็นเป็นเอพิสเลียลแคนเซอร์อยู่ในเมทาสัตติกโฟสไซด์นะครับนะอ่ะจบเรื่องเอ่อนะอินเวชั่นเมทาสิสต่อมาอีเวชั่นออฟโฮสต์ดิฟเฟนซ์นะครับนะ อิมมูนเซอร์เว l a n น e ์ปกติร่างกายเรามีกระบวนการสอดส่องดูแลเซลล์ที่มันจะผิดปกติอยู่แล้วนะครับนะหลักฐานก็อย่างเช่นมันก็มีลิมโฟไซต์อิ f ูเ t r ในทูนเมอร์แล้วก็ที่ลิมโดดข้างๆก็จะมักจะมี reactive change ชต่างๆนะครับนะในการทดลองก็พบว่า t u m เ r ก็สามารถถูกกำจัดโดยค o สอิมมูนิตีได้นะครับนะและใน HIV ในคนไข้ที่มี immunodeficiency โอกาสที่เกิดมะเร็งมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเอ่อ พบว่ามันมีอนะในคนไข้ที่เป็นมะเร็งมันจะมี tumor specific T cell และมี tumor specific antibodies ด้วยเช่นกันนะครับนะและเมื่อเราสามารถใช้เขาเรียกว่าปรับแต่งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งได้นะซึ่งตัวที่น้องต้องรู้จักเดี๋ยวจะกล่าวถึงอีกต่อไปนะครับนะ็ tumor antigen จะมีหลายอย่างนะจะมี3อย่างที่จะกระตุ้น immunity อันแรกคือ mutated genes กระตุ้น mutated เอ n o อ m a l โปรตีนนะครับแล้วเอ็กเพรออกมากระตุ้นไปทำให้ t ีเซลล์มันจับได้อันที่สองคือ,อการแสดงออกที่มากหรือว่าเยอะผิดปกติของเซลล์รับโปรตีนก็ได้ก็ไปกระตุ้นได้นะครับนะหรือว่าทู m เมอร์แอนติเจนที่สร้างที่โค้ดโดย o n c โคเจนิกไวรัอะไรเงี้ยก็กระตุ้นให้ t ีเซลล์มาด e เท c t แล้วมาจัดการได้นะครับนะ,ะส่วน,นจะมีทูมเมอร์แอนติเนบางอย่างที่มันไม่ได้เพิ่ม ไม่ได้กระตุนต้นระบบภูมิคุ้มกันแต่จะมีผลจะมีประโยชน์ในการที่เราจะหาท target, าร์เก็ตทาร์เก็ตเทอร์ปีต่างๆหรือว่าไดเอ็กโนซิกมาร์เกอร์ก็อย่างเช่นอองโคฟิอลแอนติเจนส์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของไกลโคเลปติสหรือไกลโคโปรตีนส์หรือว่าเซลล์ไทป์สเปซิฟิกดิฟเฟอเรนเชียนแอนติเจนต่างๆน,น,นะครับนะในแอนติเจนหลักๆ3อย่างนะครับผมอธิบนะายที่กี้กล่าวไปแล้วนะครับนะก็มีทั้งไอตัวบิวเตเทสเซลล์โปรตีนนะครับนะทั้ง ไอ้เคล็ที่สร้างโดยด i v เ r อร์หรือพ a สเซนเจอร์มิวเทชันหวังว่าคงจะจำได้นะหรือว่า Over-Expressed or รส e r e วอร์เร e ท s e ี่เอ็กซ์เพรสเรนะครับนะเช่น t y r o s i n เอ s อะไรอย่างงี้นะครับนะหรือว่า Oncoprotein นะครับอย่างเช่น e 6 e 7นะครับนะหรือว่า e b n a ใน ebv นะครับนะและกลไกสำคัญในการกำจัดเซลล์มะเร็งคือ cdh นะครับนะ cdh จะเป็นตัวสำคัญทับเซลล์คือ NK Cells หรือว่า activated macrophage นะครับนะสรุปก็คือ cell R, cell immunity, เซลล์ CMR เซลล์เมเนเตตอ m m มูนตีเป็นปฏเรนกลไกหลักในการกำจัดมะเร็งนะครับนะโดยที่พอเกิดมะเร็งปุ๊บอ่าไอทวกตัว antigen presenting cells พวก macrophage dendritic c e อะไรเงี้ย dendritic cell อะไรอย่างงี้นะเอ่อไม่ใช่ dendritic นะพวก dendritic cell อะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บกินนะแล้วก็นะย่อยยๆอยยอย,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 ย antigen แล้วเอามานำเสนอ T-cell ที่ลิมฟนอ และยิมโดดก็เลยจะส่ง C D H T cell ไปใช่ไหมครับนะ C D H ถ้าน้องจำได้มันจะอยู่พาราคอร์ติค l ลโซนอันนี้ต้องรู้นะพาราคอร์ติคัลโซนส่งไปยังทู m เมอร์เพื่อที่กำจัดสังหารซะ K, C D K cytotoxic lymphocyte killing of tumor นะครับนะนะส่วนแอนติบอดีนั้นบทบาทน้อยนะครับนะทีนี้ทู m เมอร์มันจะอยู่รอดได้มันต้องมีความสามารถในการหลบหลีกอิมมูนซิสเต็มนะอิมมู System, นนะซิสเต็มทำยังไง นะครับนะโอ้ oh, กลไกเยอะแยะเลยนะครับนะแต่วันนี้ก็เออแต่แต,แต่ก็ยกตัวอย่างคือปฏิททอร์ทูมเมอร์พอมี T cell specific, ทีเซลสเปซิฟิกที่ทูเมอร์สเปซิฟิกทีมเซลปุ๊บมันก็จะมาสังหารทูมเมอร์ใช่ไหมที่มันหลบหลีกยังไงที่ไม่ให้ทีเซลมันมาสังหารได้อันแรกนะก็ทำให้เกิดเอ,อ่อเอาท์โกรธของแอนติเจนเนกาทีฟแบลเลียนส์คือก็ทำให้ไอเซลที่มันไม่มีแอนติเจน ไม่แสดงแอนติเจนมันเยอะๆๆๆจนบทบังเซลที่มีแอนติเจนนะครับนะมีแอนติเจนลอสนั่นเองนะครับนะดังนั้นก็ผ่านมาผ่านไปก็ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับนะก็ไม่สนใจมันก็เลยผ่านไปนะครับนะอันที่2ก็ทำไงก็ตัดการตัดขาดการสื่อสารซะเราก็ไม่ให้มีการแสดงออก Mhc ซะไม่มี Mhc ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง คุยกันไม่รู้เรื่องก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนะคุยกันคนลภภาษานะไม่มี MHC ที่จะคอยนำเสนอขอพ,พูดคุยกับ T-cell ได้มันก็เลย T-cell ก็เลยผ่านไปคุยไม่รู้เรื่องนะครับนะอันที่3มีการกระตุน้น Immunoregulatory pathways นะครับนะอันนี้ก็เป็นกลไกที่สลับซับซ้อนอาจจะ down regulation ของไ e อตัว co-stimulators application ของ surface protein ที่ induce นิวโปรไซต์ n สริเนี่ย PDL1 PDL2 นะครับนะ หรือ induction ของ regulatory T cell production นะครับนะแล้วอันสุดท้ายก็คือการหลั่ง immunosuppressive factor โดยตรงเลยที่ตะกี้พี่พูดถึงและ transforming growth factor beta เป็นนกสองหัวมันยับยั้ง growth และมันช่วย immune evasion ใช่ไหมครับนะดังนั้นเราปัจจุบันเรามี i m m u n o d o d e l o t e r ที่จะชอยอปรับแต่งความสามารถ พี่ว่าเป็น,นกลไกที่ดีมากฉลาดมากเลยว่าการตัวที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งที่ที่สุดคือเซลล์อินม,มูนของเรานะนะเซลล์อินม,มูนของเรานี่มันเก่งนะครับนะทำไงให้มันสามารถฆ่ามะเร็งได้เนี่ยมันเป็นเหมือนการใช้นะประโยชน์อินม,มูนของเราเอ่อินม,มูนเซลล์ของเราอย่างเต็มที่สมบัติอ่ะอย่างในภาวะปกตินะครับนะอ่ะ T.C.R เอ่อมา detect M.H.C อ่ะ M.H.C.1 ใช่ไหมเพราะนี้เป็น c d 8 นะครับนะถ้ามันไม่มีโคสมิเลชันคือ B7 ใน d ดนเด i ิกเซลล์มันจับกับ CTLA4 อย่างเงี้ยก็ไม่มีการกระตุน้นจบมันไม่มีอะไรนะจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยนะครับนะแต่ดังนั้นเราบมดูลเลตยังไงเราให้แอนติบอดีมาจับกับ CTLA4 ซะก็เลยทำให้ B7 มันต้องไปจับกับ CD28 ก็ทำให้เกิดโคโคสมิเลชันแล้วเกิดการกระตุน้นในสุด T เซล์จากการฆ่ามาเลยนะครับ และอันนี้ฮอตมากนะครับนะ PD1 นะ PD1 นะครับนะก็คือปกติเนี่ยพอมาจับกันแต่ถ้ามันมีอไอตัวเนี่ PD 1, นย PD1 มันจะอยู่บนเซลล์ท็อกซิกทีเซลแล้วก็ PD1 เลกันมันจะอยู่บนทูมเมอร์เซลส์นะครับเลกันมันจะอยู่ทูมเมอร์เซลนั้นถ้ามันมีไอตัวเนี่ย PD มันย่อมาจากไอตัวโปรแกรมเซลล์เดสนะ คือมาจับกันแต่ว่าโปรแกรมเซลล์แดนเดสอย่าสับสนไม่ได้เกี่ยวข้องกับออพโทซิสนะมันเกี่ยวข้องกับอิมมูนอีเวชั่นอิมมูนอีเวชั่นนะคือถ้ามันมีการกระตุ้นไอตัวนี้ด้วยนะไออิมมูนเซลล์เราไม่ทําอะไรมันจะถูกจับยั้งมันจะถูกจับยั้งนะครับนะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะให้อิมมูนเซลล์ของเรามันไม่งงนะครับนะเราก็แอนติบอดีไปจับกับ PD1 หรือแอนติบอดีไปจับกับ p d 1ไลแกนซะได้ทั้งคู่ พอจับปุ๊บ PD1 กับ PD1 ไแกันจับกันไม่ได้ CD4 CD8 c d T cell ของเราฉลาดท,ทันทีสังหาร tumor cell ได้สังหาร tumor cell ได้นะครับนะเป็นพี่ว่าเป็นกลไกที่ฉลาดมากนะครับนะดีมากนะครับนะอ่ะต่อมาที่9นะครับนะ d i n e l i p a g e n e s นะครับนะ อ่ะก็หนังเก่ามาใช้ใหม่นะครับนะและก็คือการมิลดิชั่นของกลุ่มนี้ไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งโดยโตรงแต่มันส่งเสริมการเกิดมะเร็งมันเป็น enabling hallmarks ของ cancer นะครับนะ hallmark หนึ่งของ cancer นะครับนะอ่ะซึ่งก็คือทําให้เกิดถ้ามันมีดิชั่นของพวกนี้ก็ทำให้เกิด genomic instability มันมีอยู่3กลุ่มนะครับนะที่ดีสาม system ที่มักจะได้รับผลกระทบนะครับนะ mismatch repair mechanism นี c โครไต e ์เอ็กซิชันรี a i r m ์ c ม a n i ิซ r e รีคอมบิเนชันรี a พ r m ์ c ม a n นิซนะครับอันนี้พี่ขอทบทวน m olecular basic knowledge หน่อยแล้วกันนะอ่าก็คือเอ a d เดนเอดัมมันมีมีอยู่หลาย Pattern นะครับนะถ้าเป็น i อ n i นไอน r ซิงเรเดียชันเอ็หรือ c h e ีคอลส์พวกเคมีโอโ e รพ i c d กดักอะไรเงี้ยสิ่งที่มันจะทำให้เกิดคือจะทำให้เกิด d o บเบิลสตร n นด์ a ีเอ a นเอเบรกดี กิดคอร์ซิงกิ้งด้วยก็ได้แต่ DNA Break เเป็นตัวที่จะเกี่ยวข้องกับส่วนนี้ก็คือจะการซ่อมแซมก็คือต้องใช้ n อ o โ o โ o โ o ก o ส n อ n จอย i n g นะครับนะ h o m o l o g o u s r e i o m b i n a t i o n ชั ination, น o ฮ o ม o ลกัสรีค o มนะครับนะซึ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการที่จะสูญเสียในาบางโรคเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับนะถ้า u v r i g h t สิ่งที่มันทำให้เกิดคือจะทำให้เกิด a d d u c t s adducts นทะั้งการรักษาการซ่อมแซมก็คือต้อง ด้วยกระบวนการที่เรียกว่านิอคลอไตเอ็กซิชันรีแพร์นะครับนะและถ้าเป็นพวก Replication Errors ต่างๆมันจะทำให้เกิดเป็น Mismatch Reinsertions หรือ Deletions การแก้ไขเราจะเรียกว่า Mismatch Repair MMR อนะครับนะอันนี้จำไหมนะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับซินโดรมที่เราจะพูดถึงอ่ะอันนี้อันแรกเกี่ยวข้องกับ s m s t c t r h p a i r นะครับนะจะเจอใน Mismatch Repair Gene Defect จะเจอใน hereditary nonpolyposis colon colon cancer Syn syndrome นะครับนะเคือเด็กเกิดมาพร้อมกับ one copy of mutated gene นะครับนะในที่สุดก็เกิดเกิด second hit นะครับนะผลที่เกิดขึ้นก็คือพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับ mismatch repair นะถ้าจำได้ mismatch repair เกี่ยวข้อง replication error นะครับนะนะนไอ้มัน replication error มันก็จะสะสมเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับนะงนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นได้เป็นอันดับต้นๆ เออออเเราจะเรียกว่าไมโครซัตเทลไลท์อินสแตบิลิตี้ไมโครซัตเทลไลท์มันเป็นแบบรีพีทเป็นนิวโครไทด์ที่ซ้ำๆกระจายอยู่ทั้งจีโนมมันจะประมาณหนึ่งถึงหก tandem repeats uh, uh, เป็นรีพีทของหนึ่งถึงหกนิโครไทด์นะครับนะไอ้ไซส์ขนาดความยาวของเนี่ยไมโครซัตเทลไลท์เนี่ยมันควรจะเท่าเท่ากันนะครับนะถ้าเราตรวจแล้วโอ้โหขนาดนี่มันหลากหลายมากมีเวอร์ชันมากอันนี้เป็น h a l มาร์คของมิสแม t c h ดีแฟร์ดีเฟกต์นะครับอันนี้เป็นเมカไนซ์สำคัญของ non polyposis colorectal cancer นะครับนะมีมิวติชันของ mismatch repair Gene ซึ่งมาร์กเกอร์ที่เราใช้คือจะเจอมิวติชันจะเจอเจอเนี่ยการหายไปของเนี่ย MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 นะปัจจุบันเรามีอิมมูโนฮิสโตเคมิ จิ๊กเคมิสตรีแล้วใช่ไหมครับเราสามารถใช้มาร์เกอร์พวกนี้ในการเออ่สกรีนพวกไอเด็กจากทิชชูได้นะครับสกรีนพวกเ non hereditary non hereditary nonpolypousis colon cancer syndrome นะครับนะแต่พวกนี้การเกิดมะเร็งมันจะสัมพันธ์กับ serrated adenoma และเป็นมะเร็งโดยไม่ผ่าน tubular adenoma ไม่ผ่าน adenomas ไอไอพวกเออ่ adenomas ท,ทั่วไปนะครับนะ ชนิดของมะเร็งก็มักจะตำแหน่งแปลกๆและชนิดแปลกๆซึ่งเดี๋ยวน้องจะได้เรียนรู้ต่อไปอีกนะครับนะกลุ่มที่2ตัวอย่างคือเซโลเซโรโดมาพิกเมนโตซุม um. กลุ่มนี้มีปัญหาที่กลไกลที่เรียกว่านิโครโลทานเอ็กซิชันรีแพร์ถ้าน้องจำได้ใช่ไหมนิโครโลทานเอ็กซิชันรีแพร์เป็นตัวที่ซ่อมแซมความเสียหายจาก UV UV ทําให้เกิดแอดดักซ์ใช่ไหมแอดดักซ์นะครับนะเกิดไอ้นะพายผลบิดเอ่อ p า r a เ e d i n e Dimer Formation การซ่อมแซมจะต้องใช้ n u c l คร t n e x e x c i s i o n r e p a i แลั้นกลุ่มนี้จะมีปัญหากับ UV คนไข้กลุ่มนี้ห้ามเจอแสงแดดเพราะเจอแสงแดดจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะครับนะกลุ่มที่3อันนี้มีหลายโรคเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมโดยโ o โมโลกัสรีคอมบิเนชันคืออันบนๆใช่ไหมถ้าน้องจำได้ในรูปอยู่ด้านบนโฮโมโลกัส เอ่อเคคอมบเนชันมันเป็นการซ่อมแซมความเสียหายที่เป็นเอ่อดีเอ็นเอเบรกเกิดจากอะไรเกิดจากเอ n i นซิงเร d i a t ชันเกิดจากเคมีคอลส์เกิดจากพวกคมีมอโทรปีใช่ไหมครับนะดังนั้นก็อันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกออโตโซมอลดีเซสซีฟดีซอร r เดสเช่นบลูมซินโดมแฟ e คอนีอนิเมียแอทแท็กเซียทีเลงเจคเทเซียนะครับนะพวกนี้ก็คือจะทำให้เกิดไฮเปอร์ซิสตี y ต่อพวก DNA Damaging a g e n t ทั้งหลายนะครับนะและตัวอย่าง Ee, ที่สําคัญคือบลอกค่าบลอกค่านะครับนะบลอกค่กาวันบลอกค่า2อันนี้น้องลองไปดูแล้วกันนะครับนะบลอกค่าวันทั้งบลาอกค่าวันทั้งบลอกค่า2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับนะ uh, familial breast cancer syndrome นะครับนะถ้าบลอกค่าวันจะเกี่ยวข้องกับ breast cancer ชนิดแปลกๆ triple negative basal like ถ้าบลอกค่า2พอเาเป็นมะเร็งก็ทำให้เกิด luminal type ธรรมดาทั้งคู่เกี่ยวข้องก,กับ repair of double strand DNA breaks ดับเบิลสแตนด์ดีเอ็นเอ์นะครับนะอันนี้พี่ขอข้ามไปแล้วกันเนื่องจากเวลาจำกัดนะไม่อยากเลยเวลาเยอะเกินไปนะครับนะอ่าอีกนิดนะอยู่กับพี่ทนพี่นิดนึงนะครับนะจะเสร็จแล้วนะครับนะนกนไกอื่นๆก็อย่างเช่น DNA Polymerase ที่มันมีปัญหานะครับนะอ่าก็คือทำให้ไอผลิตผลผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์สมันมีความผิดปกติ เกี่ยวข้องกับ proof reading function ของมันนะมันะก็กจะเจอในพวก colon กับ endometrial cancer หรือว่าที่คือในเซลล์ immune system เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า genetic recombination อยู่แล้วนะครับนะทีนี้ใน recombination ใน rearrangement ปกติของมันเนี่ยถ้ามันมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นบางทีก็สะสมเลื่อๆจนเกิดมะเร็งได้เหมือนกันนะครับนะสุดท้ายการอักเสบนะครับนะ การอักเสบมุมหนึ่งคือมันพา C D A มันพาอิมมูนเซลล์มาทำลาย t u ม o r อร์เซแต่อีกมุมหนึ่งมันส่งเสริมมะเร็งนะครับนะเพราะว่าพอมีการอักเสบมันมีการเพิ่มกรทแฟกเตอร์มันมีการหลั่งโปรเอสทำให้ปลดปล่อยแฟกเตอร์ต่างๆมากระตุน้นส่งเสริมการอยู่รอดและการเติบโตของมะเร็งนะครับนะ การอินฟลัมเบชันมันทําให้โกสซับเพรสเซอร์มันโดนทําลายมีการดีเกรเดชันของแอดิชันโมเลกุลอีแคทเทอรินเป็นตัวอย่างอีแคทเทอรินมันมีดีเกรดปุ๊บก็เลยทําให้ไอตัวเบต้าแคทเทอรินมันกระตุ้นได้ใช่ไหมครับนะไออินฟลัมเบชันทำให้เกิดรีซิสแตนซ์ทูเซลเดสอินฟลัมเบชันแน่นอนมันก็พอมีกระบวนการรีเพย์ก็ทําให้มีแองจิโอเจเนซิสมามะเร็งไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วร่างกายเราช่วยเต็มที่นะครับนะ อ่าอินฟลัมเบชั่นทำให้ส่งเสริมอินฟลัมเบชั่นไปทั้ซลลนะครับทำให้เอ็กซ์ต์ซิลลามาติกส์มันอนะ่อนแอและทำให้ทูมเบิลเซลล์มันกระดุกกระดิกมันสามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและกระจายได้ง่ายขึ้นนะครับนะอินฟลัมเบชั่นมันทำให้เกิดอิมมูนอินฟลัมเบชันได้นะอย่างเช่นมีการกระตุ้น M2 มาร์โคเฟส์มาร์โคเฟส์มี2ชนิด M1 ส่งเสริมการอักเสบ M2 ส่งเสริมฮิลิ่งและกดภูมิคุ้มกันนะครับอ่ะฮอร์โมนทั้ง10อัน นะครับนะทั้งตัวที่เป็น hallmark เบื uh, mark, ้องต้น emerging hallmark และ enabling hallmark นะครับนะซึ่งก็อย่างที่พี่บอกความจำกัดก็คือปัจจุบันเรารู้แค่วิธีรักษาการป้องกันเรายัางไปไม่ถึงตรงนั้นนะนะเราถึงตรงนั้นน้อยมากนะนะสุดท้ายจะพูดถึงกลไกของการเกิด dysregulation ของ cancer associated genes นะครับนะ โดยทั่วไปที่พูดถึงก่อนหน้านี้จะเน้นไอ้พวก point mutation พวก gain of function m u l a t i o n loss of function mutation ใช่ไหมจะจะจำพันกับ oncogene activation tumor suppressor er gene inactivation ซึ่งกล่าวแล้วแต่ทีนี้ก็จะแบบพูดถึงเพิ่มเตมิมนิดหน่อยเกี่ยวกับ chromosomal anomalies epigenetic change และ low of noncoding RNA นะครับนะ chromosomal um um chromosomal changes มันมีหลักๆอะอยู่นะ ไม่กี่อย่างนะอย่างแรกที่ต้องรู้โครโมโซมอลฐานสโลเคชันพอเกิดรานสโลเคชันปุ๊บการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งเสริมมะเร็งได้มี3รูปแบบอันแรกทำให้ไอตัวโปรโตอัลโคจีนมันหลุดออกจากเลคูเทอรี่ไปอยู่ที่หนึ่งทำให้มันกสร้างได้อย่างไม่หยุดยั้ยงตัวอย่างก็คือเบอร์กิตส์ลิมโฟมาทำให้เกิดซีมิกทำให้เกิดมิกมันสร้างขึ้นอย่างมากมายในรานสโล a เคชันเอชโปรตีน กลไกที่2 t r a n s l a t i o n ทําให้เกิด hybrid protein hybrid protein นี้มันก็มี tyrosine kinase activity ก็กระตุ้น pathway growth pathway ต่างๆที่เราตัวอย่างก็คือ CML Philadelphia chromosome translocation s uh, 922 uh, BCR ABL นะครับนะนกลไกที่3อันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงคือเจอในไอตัว APML M3 หรือว่า acute promyelocytic leukemia นะครับนะ uh, ซึ่งอันนี้จะมีทารสโลเคชัน uh, ของโครโมโซม15 17จะทำให้เกิด PML- ลา r ่าฟิวชั่นโปรตีนซึ่งไอฟิวชั่นโปรตีนเนี่ยทำให้รีเซปเตอร์มัน uh, ถูกกดตลอดเวลานะครับนะและรีเซปเตอร์นี้จะถูกปลดปล่อยได้เมื่อเราให้วิตามิน A นะวิตามิน A ปุ๊บไฮโดรวิตามิน A อัตทราออกทานสเลติโอิกแอซิดนะครับสามารถที่โอเวอร์คัมไอฟิวชั่น โปรตีนเอฟเฟกต์ดีได้นะครับนะเห็นน้อยจำหน่อยนะ AML 922 Philadelphia AML อันนี้เอมันจะเจอในพวก M 0อะไรอย่างนี้นะถ้า1 5 1หเนี้ยเจอใน M 3ก็คือโปรเมโลสติกหรือเคมียเบอร์กิตแมนเทลฟอเรกูลานี้พี่กล่าวถึงและต้องจำต้องจำยูวิ่งต้องจำเช่นกันนะครับนะ โพสเตดนี้พี่ว่าบวกลบนะอันนี้น้องเคยดูเทรนอีกทีว่าถ้าพูดถึงเยอะก็แต่ยูวิ่งต้องจำพวกเนี้ยต้องจำหมดเลยนะครับนะอันนี้ที่กีพี่พูดถึงในรา่าใน retinolic acid receptor alpha นะครับนะคือปกติไอรา่าเนี่ยมันจะจับกับไอรีเพสเตอร์นะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องผ่านต้องต้องต้องมีพัฒนาการต่อเพื่อเป็นนิวโตฟิลมันก็จะมีแอคติเวเตอร์เข้ามารีเพสเตอร์ก็หลุดไป นะครับนะแต่พอเนี่ยเลติโนอิกแอซิดอันนี้เป็นเลติโนอิกแอซิดรีเซปเตอร์ใช่ไหมเลติโนอิกแอซิดมาจับปุ๊บก็เลยเกิดแอคทิเวตก็เลยกระตุ้นไปแต่ถ้าพอมีการโตกเคชันปุ๊บมันก็เลยเกิดฟิวชันโปรตีนคือ PML กับลาลามาจับกัน PML กับลาลามาจับกันปัญหาก็คือเลติโนอิกแอซิดมันไม่สามารถจับกับลาลาได้รีเพรสเซอร์ก็เลยยับยั้งต่อไป Transcription ก็เกิดไม่ได้นะครับนะบล็อกยิปเ e ็นเซชั่นเกิดทำให้เกิดอ c คิวโปร b บลัสติกลูคิมเนียนะครับนะและแต่ก็เพราะเรารู้ตรงนี้ไงเราเลยรู้วิธีรักษาทำยังไงแล้วนเมื่อเลดนิกแอซิดธรรมดาทำไม่ได้นะเราก็ให้แอทร่าออทรานเซเดอร์แอซิดให้ไฮโดสไปเลยมันสามารถเอาชนะไอตัว ไอไคโมริกโปรตีนนี้ได้นะครับนะในสุดก็เลยทำให้เกิด Activation ต่อไปและกระตุ้นดิฟเ e n เ i a t ชันให้กลายเป็น More Differentiated Forms ของ n e u โทรฟิลส์นะครับนะอ่าคอมโบโซเชนจ์อันที่2ซึ่งอันนี้เอ่อก็ไม่ได้เจอใน h e m ม t o p o ยติกทูเมอรเท่าไหร่นะเจอในนอน h ฮ m โมฮิโมตอปอยติกทูเมอร์สคอ m โบโซมอลเดลชันนะครับนะอะส่วนใหญ่ก็ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือพอเกิด d e l ล t i o n ของโครโมโซมทำให้เกิดไอตัว tumor suppressor g ซอรมันหายไปนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเ l ล t ชันของโครโมโซม 13q14 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเ e t i โ o b a าสโอมาจีนหรือเ l ล t ชันของโครโมโซม 3p ซึ่งเป็นตำแหน่งของ VHL นะทั้งสองอันนี้ทั้งเ e t i โ o บลาสโอมาทั้ง VHL เป็น tumor อร์ p ั e เ s รสเซใช่ไหมครับนะ โครโมโซมอลเซนอันที่3คือ Amplification คือไม่ได้มีการผ่าเราไม่ได้มีการลบอะไรเงรี้ยแต่ว่านะมันเพิ่มจำนวนมากผิดปกตินะครับนะพวกนี้ก็ทำให้เกิด Overexpression ขององอค p โปรตีนเช่นเอ m นมเจอใน n e u r o โรบ s สโซมาซีเ e อ2หรือว่าเฮอรของเรานีเองเจอใน b บส a ค t น a n เซอนะครับนะและอันนี้อาจจะงงๆอาจจะเป็นคำที่ใหม่สำหรับพี่นะไม่รู้ใหม่สำหรับน้องหรือเปล่าคือโครโมทิซิส นะครับโครโมทรูปซิสเป็นถ้าตามความเราจะเข้าทางก็คือโครโมโซมมันแตกกระเจิงนะแตกกระเจิงนะครับนะก็คือเออ่นะก็ไอการก็คือเป็นอะไรเป็นการที่มีการรีอะเรนจ์เมนต์ของคือมันพอมันแตกแตกแล้วตอนที่ตามมาคือแตกแล้วมันก็ต่อแตกต่อแตกต่อแตกต่อมันเลยเกิดรีอะเรนจ์เมนต์ที่เออ่ทำให้มีปัญหา ที่ตามมาได้นะครับเจอได้1-2%ของเคานเซอร์สเลยนะครับนะเจอได้บ่อยๆมากในออสซิโอแซคโฟมาสกับไอตัวไกรโอมาสนะครับนะอ่านะอ่ะืตะกี้เป็นโครโมโซมอลเชนแล้วต่อมาเป็นอีพิเจเนติกเชนส์นะครับนะก็พี่ก็พูดนะถึงเก่าแล้วประเด็นทับเติมเติมแมชชิลล์กรุ๊ปไปเป็นแมชชิลเลชันก็มักจะไซเลนซ์จีนนั้นทำให้จีนนั้นไม่แสดงออกไม่มีการถอดรหัสแต่ถ้าเติม นะอะซิติลเข้าไปก็มักจะกระตุน้นนะครับนะพวกนี้เกิดมันนอกกมันก็คือก็แล้วแต่จีนด้นะแล้วมันก็แล้วแต่ตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นถ้าเกิด post t r a n s c i t i o n a l modification อย่างเช่นเกิด methylation ของ tumor suppressor genes เราก็คาดหวังว่าจะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งได้นะครับนะนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็น target ของยารักษามะเร็งเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ epigenomic เ e c u r a t o r y Genes นะครับนะซึ่งอันนี้ก็พี่ยอมรับว่าไม่ค่อยคุ้นเลยพวกนี้นะครับนะกนะ็ดูเล่นๆก็แล้วกันคี่ว่าถ้าข้อสอบจะออกตรงนี้โหดไปนิดหนึ่งโหดไปนิดหนึ่งสุดท้ายนะนะ non As, นะครับนะนโ n ด n ้ง c าร์ n อ็นเนะครับนะ micro RNA เป็นหนึ่งใน Non-Coding r n a s ซึ่งเดิม Non-Coding r n a s เเราจะเรียกมันว่าจังดีเอ็นเอขยะ แต่ปัจจุบันเราพบว่า noncoding RNA นั้นสำคัญนะครับนะเป็นส่วนของการควบคุมนะครับนะ microRNA มันเป็น small noncoding single strand RNA นะครับนะซึ่งเมื่อมาจับกับตัวที่มัน complementary กับมันแล้วมันจะตัดสาย DNA ตรงนั้นเลยนะครับนะ,ะก็เลยนะ,ะก็เลยเป็นเป็นกระวนการของ post transcriptional gene silencing นะครับนะงั้นถ้าเกิด deletion ของ microRNA ที่มันสามารถ จับกับองโคโจีนได้องโคโจีนนั้นก็หลัง่งลาไม่โดนควบคุมหรือว่ามีการสร้างไมโคเแอนเอที่มันจับกับทูมอร์สเปสเซอร์ได้ทูมอร์สเปสเซอร์นั้นก็โดนทําลายก็เป็นมะเร็งขึ้นมานะครับนะอ่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นไมโคเแอนเอสองร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกอะไรนี้นะครับนะก็พี่ว่านี้จิปาถาไปนิดนึงนะครับแต,แต่พวกนี้จะสามารถใช้เป็นมาร์กเกอร์ของมะเร็งได้นะครับนะนอนโคดิ non ้งแอ็นเอ อันที่สองก็คือ long intervening noncoding RNA นะตัวย่อก็คือ Link l, l I n c I n a นะครับนะพวกนี้ก็คือจะควบคุมโครมาตินไรเตอร์ทำให้ฮิสโตนมันผิดปกติไปทำให้จีน expression เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ noncoding RNA species อื่นๆก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับจีน silencing หรือว่า maturation ของโปรตโซ โอ้จบแล้วอ้ออวจบสะทีนะครับนะไม่รู้จะมีน้องๆเหลืออยู่กับพี่กี่คนไปเดที่ยังมีสติอยู่นะก็จริงๆมาฟังครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาว่ามันมันเป็นโลกหนึ่งที่สําหรับที่แบบคนเพิ่งมาเรียนใช่ไหมครับขณะแบบจบเรียนจบแล้วมาฟังอีกทีก็ยังต้องใช้เวลาในการย่อยแต่ว่าวิดีโอเดี๋ยวอัพให้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าน้องฟังไม่ทันยังไงก็ mm hmm. าอาจจะกลับไปฟังอีกรอบหลังจากนี้สักสักพักหนึ่งนาะอพี่ต้นประมาณแบบถ้าครึ่งปีม้จะฟังเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ลองอ่านรอบหนึ่งน้องฟังรอบหนึ่งก็น่าจะโอเคครับใช,ใช่ครับก็เป็นเป็นอะไรที่สรุปเราก็แบบลงลึกถึงรายละเอียดน้องไ,ได้เก็บไปใช้ได้นานๆจากผู้เชี่ยวชาญ <laughs> ครับมีมีคำถามอะไรไหมครับ ซึ่งเขาไม่มีน้องน่าจะตายกันหมดนะตายหมดแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามอาจารย์อามได้นะครับอาจารย์อามดูทุกเรื่องครับหรือว่าไปถามอาจารย์ต้นต่อยเทีแล้วก็หรือติดต่อพี่ก็ได้นะครับที่ไลน์ไลน์นี้เลยนะครับอะยินดีคุยทุกเรื่องครับครับก็ถ้าวันนี้แบบเออก็ขอบคุณอาจารย์ธีรยศครับที่สลับเวลาแล้วก็อุตสาห์ทำ powerpoint โอ้ oh, สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหามาสอนน้องๆของเรานะครับก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับก็เดี๋ยวก็จะจริงๆอาจารย์ก็มีเชี่ยวชาญอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆขอดร้องมาสอนอยู่เรื่อยๆในซิสเต็มมาดิสเต็มอะไรอย่างที่อาจารย์ถนัดได้ครับโอเค <Okay S 2> ครับก็บขอบเป็นตัวแทนขอบคุณของ,องน้องสอบบัปรแล้วก็ของสถาบันนะครับ ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ความรู้ครับขอบคุณมากเลยครับจัน้นไปเจอกันครับได้เจอกันแน่นอนครับเขาเวลาสอบหร้วใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวพอเปิดนะะพอเปิดจากโควิดแล้วก็จะมี IOP IAP ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับได้เวลา Enjoy Eating ครับตอนนี้ยังไม่มีนะได้ครับใช่ครับโอเคครับโอเคขอบคุณาครับครับสวัสดีครับครับ